กาะติดทุกขอบสนามเครียดทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่4เมษายน2565สนทนากับจาแชง่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับเราก็จะมาพบกันนะครับเป็นประจำที่เวินไวเว็บสูมซอกแซกดอทที่ u t u b e แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับท่านผู้ฟัง วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละหวัน12นาฬิกาโดยประมาณครับบวกบางรูปบ้างเราก็จะนำลงสู่ YouTube และ a c e b o o k ครับก็ขอเชิญเข้ารับฟังนะครับท่านผู้ฟังเพียงพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉงเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zo ูมซอกแซกนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะเข้ารับฟังได้ครับท่านผู้ฟังครับฟังแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e ด้วยก็จะขอบคุณอย่างยิ่ง แล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรต่างๆก็จะขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ท่านได้เสนอความคิดความเห็นต่างๆมา,าชาแนก็จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขหรือนําไปเป็นข้อมูลในการสนทนากันต่อนะครับท่านฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกจะเป็นสัปดาห์พิเศษนิดหนึ่งเพราะปกติเราเรามีวันหยุดกันใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่มาดำเนินรายการแต่ก็ปรากฏว่าน,นจากวันเสาร์กับอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นวันที่การแข่งขันกอล์ฟที่สาวไทยของเรา ทัพสาวไทยถึง8คนไปลงแข่งขันในรายการเดอะเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นกอล์ฟแอนด์พระดับเมเจอร์และเป็นเมเจอร์แรกของปีด้วยนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งและปรากฏว่าในวันแรก2วันแรกสาวไทยลราก็ทําได้ดีพอสมควรนะครับสอบผ่านหมดแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะลุ้นกันแพตตี้ก็เกาะมาที่2มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะได้แชมป์เราก็เลยต้องมีรายการพิเศษ จัดให้ในวันเสาร์หนึ่งวันแล้วก็วันอาทิตย์อีกหนึ่งวันครับก็ปรากฏว่าโอ้ได้รับความสนใจใจากท่านผู้ฟังจำนวนมากกันเลยทีเดียวก็ขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านฟังครับยันวันนี้เนี่ย เรามาเริ่มก็เอาอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะไปเข้าสู่รายการปกติของเราเนี่ยเราก็ต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องถือว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมาจากวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะาแฉ่งมาดาเนินรายการพิเศษให้เะรราาผก็จมสุปลการแขข่งันียนกันนเลยะครับท่านผู้ฟังจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังอย่างที่เราได้เชียร์กันแม้จะไม่สมความตั้งใจแต่จะาแฉ่งก็มองว่าสาวไทยทุกคน ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วทุกคนได้ทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถแล้วและก็การแข่งขันกอล์ฟนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรแล่หลายอย่างซึ่งเดี๋ยวจ่าแข่งก็จะสรุปให้ฟังด้วยว่าเรื่องที่จ่าแฉ่งมองการแข่งขันกีฬาก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับบางทีการใช้ชีวิตด้วยก็ดีเนี่ยนะฮะด้วยมติมิติที่อยากจะมองอยากจะฝากท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องทีเ่เป็นข้อคิดที่พอจะเรียกว่านําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้กันเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับท่านผู้ฟังเมื่อเกินกันว่าอย่างนี้แล้วเราก็มาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันนะครับกอล์ฟเมื่อวานนี้เดอะเชฟ r อนแชมเปี้ยนชิพกันไปเลยว่าหลังจากนั้นวันที่4นั้นผลเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่านะครับก็คนที่นำเริ้วมาในวันที่3เล่นดีเหลือเกินที่จาแชงบอกว่าเทพอุ้มสมทำอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดครับเจน n ิเฟอร์คัโชนั้นก็สามารถเข้าป้ายหรือคว้าเส้นชัยไปครองได้ครับ คือถึงแม้ว่าเธอจะทำไปบวก2นะครับเมื่อคืนนี้แต่ว่าก็ยังได้ลบ14นะครับเป็นคะแนน14อันเดอร์ของเธอนั้นก็เป็นที่1และเป็นมากพอที่จะเป็นแชมป์ครับก็ทำให้เธอได้แชมป์ไปและเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดครับท่านผู้ฟังว่าเหตุใดนะครับถึงเธอถึงได้ลบ14แล้วก็ยังเป็นแชมป์เดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ที่2นั้นเปลี่ยนไปครับท่านฟูร์ครับก็ไม่ใช่ทางด้านแพตตี้ ธนกิจของเราที่ตามเกาะมานะครับแต่เป็นเจสสิก้ากอ d a ดาจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเล่นได้ดีเมื่อคืนนี้ทำได้3อันเดอร์ ของเดิมมีอยู่9ก็เลยกลายเป็น12อันเดอร์ครับขึ้นมาเป็นที่2โดดโดดแทนนะครับส่วนที่3นั้นเป็นของเพียร์แบนนิกครับท่านฟังครับเพียร์แบนนิกคนนี้ก็มาจากสโลวีเนียนะครับก็อาจจะชื่อใหม่หน่อยนะครับแต่เมื่อคืนนั้นเล่นได้ดีเหลือเกิน6อันเดอร์นะครับก็ทําให้เขามีอยู่5เธอมีอยู่5นะครับได้6อันเดอร์ก็กลายเป็น11อันเดอร์ครับมาเป็นที่3ไปท่านผู้ฟังนะครับเสร็จแล้วจึงมาถึงที่4ครับที่4นั้นคือ10อันเดอร์มีกันอยู่ถึง4คคนรับ แน่นอนครับคนแรกก็ต้องบอกว่าเป็นของเราก่อนแพตตี้นะครับธวัทนกิจประพังกรทวัทนกิจนั้นก็ได้10อันเดอร์คือทําได้อีเว้นพาเลยนะฮะไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่มีกําไรไม่ขาดทุนได้เท่าทุนคือ10นะฮะนั้นเมื่อลบ10ครับก็เป็น10อันเดอร์จึงเป็นที่4ร่วมคนที่1น,นะครับ ตามมาด้วยฮินาโกชิบูโนะนะครับสาวจากญี่ปุ่นซึ่งก็เล่นได้ดีใน2วันแรกแต่วันที่3หายไปนะครับแต่ก็กลับคืนมาได้โดยทําได้ถึง6อันเดอร์ในคืนสุดท้ายทำให้ฮินาโกชิบูโนะกับสาวญี่ปุ่นที่เราจะต้องจับตาดูคนนี้มาเป็น10อันเดอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นที่4ร่วมคนที่ท2ครับแล้วก็ตามมาด้วยคนนี้ครับเซเลนบูเทียนะครับท่านผู้ฟังเมื่อคืนก็เล่นดีมาก ทำไรห้อันเดอร์นะครับซีรีนบุตรีสาวจากฝรั่งเศสคนนี้เชื้อสายไทยนะครับคุณพ่อเป็นคนไทยก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนั้นก็มีนะครับบุตรีมีบุตรสาวมาเนี่ยซีรีนบุเรีมาก็เป็นแต่ว่าถือสัญชาติฝรั่งเศสอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นคนฝรั่งเศสพูดไทยก็อาจจะไม่ได้ดือยซ้ําแต่เธอก็ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยๆนะว่าเธอ ชื่นชอบแล้วก็รักเมืองไทยเวลามาเล่นที่พัทยาจะเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขที่สุดเพราะพ่อแม่เขาจะมาด้วยพ่อแม่เขาจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยเธอก็เคยพูดถึงเมืองไทยด้วยความรักด้วยความนิยมนะครับซิรินบูทีนะครับก็เป็นอ่ที่4ร่วมนะครับอีกหนึ่งคนก็เป็นคนที่3นะครับเสร็จแล้วคนที่4ครับท่านผู้ฟังก็ได้แก่เล็กซี่ทอมสันนั่นเองนะครับมือเก่าจากสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนก็ทําได้สียอันเดอร์จึงขึ้นมาเป็น10อันเดอร์ ก็เป็นที่4ี่ร่วมคนที่4มันกล่าวโดยสรุปแล้วที่4ี่ร่วมนั้นมีถึง4คนครับมีแพตตี้นะครับมีเล็กซี่ทอมสันมีเซเลนบูเทียแล้วก็ฮินาโกชิบุโนครับท่านฟังครับนี่ก็เป็นนะครับอ่ามาถึงที่4ละทีนี้เราก็ไปดูต่อถ,ถัดไปเป็นที่8ร่วมครับก็มีอยู่ทั้งหมด4คนที่8ร่วมนี่คือพวกอ่าแปดแนเดอร์นะครับหรือลบ8ก็มีอลิซาลีจากสหรัฐอเมริกาคนนึ่งละ มีฮานากรีนนะครับคนรู้จากทางด้านออสเตรเลียคนหนึ่งละแล้วก็คนนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เสมอครับแนนนาเคิร์ดมาสเซนครับอย่างของเส้นคงว่าใช้ได้ทีเดียวจบที่8ปดันเดอร์ก็มาเป็นที่8ร่วมอีกคนหนึ่งอ๋ออีกคนหนึ่งครับที่8ร่วมมี4คนอีกคนคือฮิวจูกิมฮิวจูกิมนี่ก็จากเกาหลีครับเมื่อคืนทำได้สองเดอร์ก็เป็นที่8ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับรับเราก็จะขานกันถึงที่8ร่วมนี่แหละเพราะการขานถึงจํานวนนี้ก็เกิด10คนไปละนะฮะเพราะว่ามีเอ่อ ที่8ร่วดบันมีั้ง4คนก็เป็น12คนไปล้เพราะฉะนั้นเราก็ปกติเราจะขานเงินแค่ที่1ที่10นะฮะพั้นก็เอาเป็นว่าในเรียงลําดับนั้นเราขานกันถึงที่10ก็แล้วกันนะครับส่วนคนดังอื่นๆนะครับก็มีใครบ้างมินจีลีนะครับก็จบที่7อันเดอร์นะครับรวมแล้ว7อันเดอร์เป็นที่12โดดๆนะครับจอเจยฮอนจบที่6อันเดอร์นะครับรวม รวมแล้วเออรวมแล้วเป็น6กอันเดอร์เลยแหละครับจบที่6กอันเดอร์ก็เป็นที่13ร่วมนะครับบุ๊กเอ็มเฮอร์เดอร์เซ่นก็6กอันเดอร์เหมือนกันที่13ร่วมอีกคนหนึ่งนาซาฮตาโอกะนะครับก็จบที่5อันเดอร์เป็นที่17ร่วมนะครับเดนเนียนแคงนะครับบอลสุดท้ายตีดีนะมาได้4อันเดอร์เป็น5อันเดอร์ก็ขึ้นมาเป็นที่17ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนคนนี้ครับท่านผู้ฟังหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับจินยงโคนะฮะ เมื่อวานนี้ก็จบที่อีเวน์พาร์รวมทั้งหมดแล้วจบที่เวนท์พาร์ครับเป็นที่53ร่วมนะครับเห็นไหมฮะว่ารายการนี้สนามนี้มันก็มีความแข็งแกร่งกันพอสมควรนะขนาดมือหนึ่งโลกจีนยองโคนั้นอย่างแทบตัวไม่รอดคั้นเมื่อผ่านการตัดตัวมาได้ก็ไม่ฟื้นมากนะครับยังจบอีเวน์พาร์เป็นที่53ร่วมครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนดังๆของโลกนะครับที่เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับทีนี้เราไปดูของสาวไทยเรา นะครับว่าสาวไทยเรานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเ้านอกจากแพตตี้ซึ่งเป็นที่4ร่วมอย่างที่ว่านะครับจบที่10อันเดอร์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับคนถัดไปก็ดีที่สุดของสาวไทยก็เป็นอันดับที่2ก็เป็นอัธยาทิติกุลนี่แหละครับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าน้องเมื่อคืนจะทําได้อีเวนต์พานะครับจบที่ลบหเหมือนเดิมในก้าห้าอันเดอร์เหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นที่17ร่วมครับแต่ก็น่าเสียดายนะที่ควรจะทําอะไรได้บ้างแต่ก็อย่างที่บอกครับเมื่อวานไม่ใช่วันของสาวไทยเรา ม่ว่าตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ทางด้านของแพตตี้นะครับมาถึงคนอื่นๆก็ส่วนใหญ่ก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้กันนะครับรวมทั้งอัธยาเมื่อวานก็อีเวนท์ผ่านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกในตอนท้ายด้วยเหตุด้วยผลอะไรนะครับก็ที่จะทำให้เหมือนกับปลอบใจน้องๆเหล่านี้ด้วยครับตนผู้ฟังครับก็อัธยาก็ทำอีเวนท์ผ่านนะครับก็จบลงที่อันเดอร์เป็นที่17ร่รวมก็เป็นที่2ของสาวไทยรถกันนะครับอันดับที่สของสาวไทยเรานั้นคือวิชณีมีชัยครับเมื่อคืนนี้เนี่ย นะครับทำลบหนะครับก็ประจบที่ลบสี่สี่อันเดอร์นะครับเป็นที่25ร่วมครับท่านผู้ฟังถัดไปเป็นอันดับที่4ของสาวไทยนะก็เป็นพรอนงนะครับเมื่อคืนจบที่บวกหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ได้มาบวกหนึ่งก็เลยจบที่ลบหนึ่งะฮะก็เป็นที่44ร่วมครับจบที่หนึ่งอันเดอร์นะฮะก็เป็นที่44ร่วมนะครับถัดไปก็เป็นโมริยาโมริยาเมื่อคืนนี้จบที่บวก2นะฮะเมื่อ้ืนก็คือได้บวก2เมื่อคืนเนี้ย ตีเกินไป2ก็เลยจบที่ลบหนึ่งครับเป็นที่44ร่วมเช่นเดียวกันถัดไปก็จะเป็นเอริยาซึ่งเป็นอันดับ678เท่ากันอันดับ6เท่ากัน3คนนะครับเอริยานะครับเมื่อคืนตีไปบวก2ก็เลยจบที่อีเวนพาเป็นที่53ครับปาจารีเนี่ยน,น่าเสียดายเหลือเกินนะครับเมื่อคืนตีไปถึงบวก4ก็เลยจบที่อีเวนพาเหมือนกันแล้วก็คนสุดท้ายคนที่8ที่ดาภาสวนรบุระเมื่อคืนก็ตีเกินไป1ก็อีเวนพาอีก ก็เลยเป็นที่53ร่วมกันนะครับนั่นเป็นฐานะภาพของสาวไทยของเรารับผ่านการตัดตัวหมดและเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าได้เงินใช้กันพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ก็เอาสกอร,รวมและก็ที่ที่เธอได้รับเนี่ยมาประกาศกันเป็นรวมๆซะกอ่อนนะครับถ้ากับว่าเป็นอย่างนี้นะครับเอาละเราเห็นภาพรวมไปละว,ว่าใครเป็นแชมป์ใครเป็นรองแชมป์ใครได้ที่เท่าไรถึงประมาณที่ปร่วมซึ่งเกิด10คนไปแล้วเราได้เห็น ถึงว่าสาวไทยคนดังอื่นๆคนไหนบ้างที่พอมีชื่อเสียงและอยู่ในเรดด์อบอร์ดหน้าแรกก็คุยกันไปแล้วรวมทั้งแบบสาวไทยเราที่ผ่านการตัดตัวมาใครจบตรงไหนอย่างไรก็ไปแล้วตอนนี้ครับท่านผู้ฟังครับขอมาพูดถึงการดวลกันตัวต่อตัวนะครับในหลุมสุดท้ายที่ออกคู่กันระหว่างเจนนิเฟอร์คับโชแชมป์กับ Jessica, เจสสิก้ากับทางด้านของสาวไทยของเราเลยพัตตี้ครับทวัฒนกิจซึ่งออกมาด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับ ที่สรรคกิจนั้นก็อยากจะเล่าบรรยากาศนะครับว่าจ่าชายก็ตามดูพยายามตื่นมานะนะนะตั้งแต่ตีสีและดูแล้วให้กำลังใจนะครับก็ปรากฏว่าต้องยอมรับนะว่าในภาพรวมเนี่ยนะถึงแม้ว่าเจนนิเฟอร์เคปโชเนี่ยเธอจะมาตีโดยรวมเนี่ยตอนหลังๆมีโบกี้เยอะเนี่ยนะทำให้ลดไปจากที่ดได้16ลดไป2อหรือลบ14เนี่ยนะแต่ว่าในช่วงแรกๆเธอยังรักษาฟอร์มเดิมไว ยังเล่นแบบมหัศจรรย์เหมือนกับเมื่อวันศุกร์เมื่อวันเ,เมื่อวันก่อนอันเนี้ยคือเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่วันเสาร์ขึ้นมาถึงเช้าวันอาทิตย์ก็ยังเล่นอย่างนั้นบริการเล่นอย่างนั้นนะครับทำให้ทางด้านของจา่าช่างก็วิเคราะห์ไปเองนะว่าน้องออแพตตี้ของเราซึ่งประกบอยู่เนี่ยนะก็มีความรู้สึกอย่างไงมันก็อดหวั่นไหวไม่ได้มาอีกแล้วเธอมาอีกแล้วเธอตีอะไรก็ลงอีกแล้วนะก็มีความรู้สึกหวั่นไหวไม่ได้ทั้งๆ้งที่แพตตี้ก็เริ่มดีนะ หลุมแรกไม่ได้อะไรหลุมสองได้เบอร์ดี้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยอะเริ่มกดดันเรื่องลยแต่ว่าคนโน้นเขาหนีไปบางช่วงเนี่ยหนีไปถึง17นะฮะลบสิ 17, แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งดูหงเหมือนจะลบสิบแปด้ซ้ำไปแต่เขาก็ได้ไปแล้วขึ้นลงมาได้ไปแล้วขึ้นลงมาตรงนี้แหละครับที่จ่าชฉงบอกว่าก็ทําให้แพตตี้เราเนี่ยดูเหมือนจะตั้งตัวไม่ติดก็มีความกดดันว่าจะต้องทําหน้าที่ในการที่จะต้องบีบรัดบีบคั้นหรือกดดันนะครับทางด้านของขับโชด้วยเนะี่ยก็เลยทําให้อ่า ก็เล่นพลาดไปอย่างที่ไม่น่าพลาดนะครับบ่อยครั้งนะครับพัตเตอร์ที่เคยทำงานและที่เคยเป็นอาวุธสำคัญก็ไม่ออกเลยนะครับ<ม>การตีของไรที่ไกลนะครับนั่นก็ยังดีอยู่แต่ว่ามันบางลูกมันก็หลุดออกไปแต่พอหลุดแล้วกลับเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เธอเสบกี้มาทันทีเพราะว่าพาัตเตอร์บางทีก็ไม่ช่วยนะครับและจริงๆแล้วเธอควรต้องได้บอดี้มากกว่านี้แต่พัตเตอร์ก็ไม่ทํางานเนี่ยที่ว่าตรงนี้แหละ ก็จ่าชายก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะหน้าที่ในการที่เธอจะต้องจี้นะครับคับโชเนี่ยมันมีอยู่นะฮะแบกภาระตรงนั้นแต่เมื่อว่าคับโชครับยังเอาดวงมาก่อนในช่วงต,นตนน้นๆยเนี่ยเธอก็เลยเผลอไปแล้วก็ค่อาๆจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับในขณะที่คนอื่นมาเงียบๆครับเห็นชัดเจนอย่างเจสสิก้ากอร์ด้าเนี่ยมาเงียบๆเ,เลยแล้วก็ปึงป้งๆๆขึ้นมาเนี่ยก็ได้กิจก็ได้แค่สา 3, มอันเดอร์เองนะฮะแต่มันขึ้นมาจ่อละมาได้ลบสิบสองเนี่ยจ่อนะ เพราะทำให้ตอนที่ทางด้านของเจเนฟเฟอร์ครับช่วงมาเหลือ14-15บเนี่ยลบ12มันก็ใกล้ไงใช่แต่ของเราเนี่ยไปไม่ถึงนั้นพอไปถึงลบ11ดได้ดูครั้งหนึ่งก็ลดกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนทางด้านของเพียร์แบปดิกเนี่ยฮะจากโซเวียก็มาเงียบเงียบมาถึง6อันเดอร์เลยนะฮะหรือฮิเนโกะชิบูโน่เนี่ยก็กลับมาใหม่มาอีก6อันเดอร์เลยพวกเนี้ยไปถ้าอันนี้นะเป็นของปารเซลีนะ ได้สัก5อันเดอร์เนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้สนานมันไหว oh. จา่าช่างว่าถ้าเธอตอบโต้ในช่วง9ก้าหลุมแรกนะทำให้เจนนิเฟอร์คัพโช่สะเทือนขวัญบ้างนะจา่าช่างว่ามันก็อาจจะทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปแต่เนื่องจากว่ากลายเป็นว่าคัพโช่เนี่ยตอนนั้นดวงอย่างดีพอดวงอย่างดีก็เลยทําให้เล่นและกล้มคะแนนเตบคะแนนไปได้ดีอีกนะฮะในขณะที่ทางด้านของแพตตี้ของเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่า,วาภารกิจตรงนี้มันเป็นยังไงก็ทําให้ ไม่สามารถจะใช้พัตเตอร์ได้อย่างดีท่าดี่ควรและในการไบราย์บางอันก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะวิเคราะห์ไว้นะครับว่าในการจับคู่กันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าท้างด้คาเฟตี้ก็ยังโอเคนะครับการที่จบลงในลักษณะเช่นว่านี้นะฮะก็ทําเหมือนกับว่าเป็นจบอีเวนท์พาได้เท่ากับเมื่อวานก็เลยเป็น10อันเดอร์เนี่ยก็โอเคแต่มันก็เสียหายตรงที่ว่าได้เงินน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับ นั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่คนหนึ่งเขาตอนหลังๆเนี่ยถึงแม้ว่าครับโชคจะมาเสียเยอะมันไม่มีความหมายเลยไงเขาทําเกินไปจนกระทั่งโ,โหเป็นลบสิบแลบสิอย่างเงี้ยมันจะทิ้งไปทิ้งควงๆได้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าได้เยอะแล้วนะครับังั้นหลุมสุดท้ายเนี่ยจะออกเบรกโก๊กโบกี้ก็เฉยนะเพราะมันได้เยอะอยู่แล้วนะฮะตรงนี้แหละครับก็ถึงที่บอกว่าเพราะเขาไปดวงดีอีกดวงดีอย่างต่อเนื่องอันนี้ต้องขออนุญาตใช้คําว่าดวงดี อันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันถึงล่วงดวงนะฮะพพยายามพูดตรงนี้ก่อนเอาละท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องของการจับคู่แล้วเหตุใดนะครับทางด้านของแพตตี้ไม่สามารถที่จะกดดันทางด้านของเจเนฟเฟอร์คับโชได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคับโชนั้นนะครับกลับมาตกอยู่ในภาะวะดวงดีตลอด9้าหลุมแรกและตลอดในช่วงต้นๆน,นะครับของ9้าหลุมหลังนะครับเอาละนะฮะอา้าวนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะวิเคราะห์ไว้นะครับทีนี้อา้าวมาดูอีกว่าเงินรางวัลละ มานะดูกันซิว่าที่1่เขาได้ไปเท่าไหร่ที่1เรารู้แล้วถ้าใครเป็นแชมป์ก็75 0,000ืนเหรียญน,นะครับก็เกือบเกือบเท่าไรยี่บห้าบะยี่บห้าล้านบาทนะเกือบเกือบนั่นเลยนะครับส่วนที่2เนี่ยก็เสียดายแทนไงถ้าทางน้องแพตตี้เกาะไว้เนี่ยเป็นที่2ซสักก็ยังดีนะถ้าเจสิก้าคอด้ามาได้ที่2ได้ไปเท่าไรครับ4 6่0 0 0มนเหรียญครับท่านผู้ฟัง460 0 0 0มืนเหรียญกว่ากว่าได้ซ้ำนะฮะคิดเป็นเงินไทยในย14ล้านบาทเลยนะที่2อนะ,อะส่วนที่3ที่เป็นของ พียแบปนิกเนี่ยจากสโซเวียแล้วก็ถือว่ารับทรัพย์เลย3 0 0แสนกว่าเหรียญ11ล้านบาทครับท่านผู้ฟังจากาชาคูนได้33แล้ว11ล้านบาทคนที่3ก็ได้เยอะหลือเกินนะฮะนี่แหละพอมาที่4ร่วมมันหลายคนมันเลยจะเอามาแชร์กันหารกันไปหารกันมาเหลือแค่1 9 5 5 9 5นนะครับรวมแล้วก็อย่างได้ประมาณ6ล้าน4แสก็โอเคครับน้องแพตตี้ได้มาปลอบใจ6ล้าน4แสน แต่ถ้าเธอเป็นที่3เนี่ยนะครับเธอจะได้11ล้านหายไป5ล้านนะจ๊ะแล้วถ้าเธอเป็นที่2เธอจะได้14ล้านหายไปเกือบ8ล้านเลยก็น่าเสียดายแทนแต่ก็โอเคนะอย่างน้อยจบที่4ี่ร่วมนะครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีของการเป็นแชมป์เพราะจริงๆแล้วแชมป์ที่จะกลับมาป้องกันเนี่ยมันมีได้น้อยถ้าเราดูตามสถิตินะมาก็มีได้น้อยก็เอาละแค่นี้เราก็พอใจและดีใจนะครับแต่ว่าน,นี่ทีให้เห็นว่าก็ทิ้งเงินไปเยอะทีเดียวครับ สำหรับอัธยาสาวไทยของเราคนอื่นๆนะที่ว่าจบเป็นที่17ร่วมจบที่รบผ้าเนี่ยก็ได้มา57,000ักว่าเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็1.89ประมาณนั้นนละล้าน8เกือบเกือบล้านไม่ถึงดีนะขาดนิดหน่อยเกือบเกือบ2ล้านวิชนีมีชัยนะฮะจบที่25ได้มา40,000กว่าเหรียญก็ล้านกว่าบาทล้าน3นะฮะล้าน3ล้าน3เกือบเกือบล้าน4พอนัน์งเพชรล้ำนะฮะ จบที่44ได้มา19,000ก็ประมาณห0 0 0นนะฮะโดยประมาณนะฮะหกแสนสกว่ากว่านะครับโมริยาก็6กแ0 0 0ามห่นกว่ากนะฮะแล้วเอริยาเนี่ยมาจบที่อีเวนต์พาเท่ากัน3คนปาจารีปาจารีนี่เสียดายเลยถ้าเกาะไว้ทำไรสักแต้มลบสี่ลบหเหมือนเดิมก็จะได้อีกเป็นล้านอ่ะนะ,ะเมื่อเธอมาลดลงมาเป็นอีเวนต์พาด้วยก็เลยต้องมารับอีเวนต์พาเท่ากับทิดาพาเท่ากับเอริยาได้คนละ13,980 ถ้าถือว่าเป็นตัวเงินก็ไม่น้อยละมัน4ี่แสนหกอ่ะคือเป็นเป็นการได้ที่40กว่าที่ได้เงินเยอะอย่างที่จ่าชฉางบอกะรพราะรายการนี้เขาแจกเงินจริงก็ได้ก็สี่แสนกว่าก็ถือว่าได้รางวัลแต่ละคนนั้นก็ได้เยอะพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะได้แค่4ี่แสนกว่าก็ถือว่าเยอะทีเดียวแต่ว่าก็ได้เสียดายแทนปาจารีไงถ้าปาจารีเล่นประคองไว้ได้อย่างตอนต้นเนี่ยนะก็โหอาจจะได้เป็นล้านในข่าวนี้นะครับเอาละครับก็ให้เห็นว่าเงินรางวัลต่างๆนั้นเป็นเท่าไหร่ นะครับสำหรับในการแข่งขันในค่าวนี้ครับเอาละทีนี้ก็มาถึงบทที่เราจะสรุปและบทที่จะแช่งจะพยายามฝากเป็นข้อคิดไว้เพื่อปลอบใจกับน้องๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นฝากเป็นข้อคิดอ่ะใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิ่งที่ก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับแต่นี่เป็นสิ่งที่จะชจแช่งคิดและจะแช่งเชื่อและดูจากประสบการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือเรื่องของ โชคนะครับเรื่องของลัคกี้เรื่องของลักเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังลักภาษาฝรั่งแ u c k เนี่ยนะมันมีจริงครับในชีวิตคนเราเโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการแข่งขันกีฬาและในเรื่องของการพนันเอาจะใช้คำเองครับทุกคนมันต้องมีลักเข้ามาช่วยนะครับท่านฟังเคยสังเกตไหมแต่ว่าอาจา์เนี่ยได้ลองพิสูจน์มานะฮะสมัยเรียนหนังสือ สมัยก่อนวะเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ก็อย่างว่าก็เป็นเด็กเกรเรเกตุงมีเพื่อนเยอะอะไรต่ออะไรกันเราก็เรียนบ้างเล่นบ้างแล้วก็มักจะไปเจอกันที่ออหอพักของเพื่อนคนนั้นคนนี้สลับกันไปแล้วเกมที่เล่นกันบ่อยที่สุดในวัยรุ่นท่านผู้ฟังก็คงต้องนึกออกคือลัมมี่ลัมมี่ก็เป็นไพ่ชนิดหนึ่งเราก็เล่นได้เสียกันน่นนะต้องพูดกันตรง,ตรงมาแต่มันไม่ได้เยอะหรอกก็เป็นแค่เป็นเงินร้อยเงินร้อยบาทสมัยนั้นก็เยอะแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีติดปลายนวมเพราะไม่งั้นมันมันไม่สนุกเนี่ยแต่ที จ่าชางก็พอดีเอิญเรียนวิชาสถิติพอดีไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก็นึกขึ้นว่าเอิอะหนล,ลองทําสถิติดูสิว่าจะเป็นยังไงแล้วในที่สุดเนี่ยก็เห็นการาฟของตัวเองในการเด่นดัม,มีตลอดทั้งปีนะว่ามันจะมีขึ้นมีลงมันจะมีขึ้นมีลงบทที่ดวงดีเนี่ยโอ้กินเอากินเอาแต่ว่าพอดวงไม่ดีเนี่ยมันจะลดลงลดลงเลยการาฟนี่จะหลุดไปเสียไปเสียไปตลอดอพอถึงข่าวดวงดีขึ้นมากินอีกดนีนะะ่เวลาดวงดีเนี่ยท่านที่เคยเล่นรัม,มีจะรู้สึกเลยเห็นไหมว่าเล่นอะไรมันก็กิกนอ่ะ บางทีไพ่เราถืออยู่ในมืออยู่เป็นมือที่4นะฮะคนที่1ทิ้งโป๊ะเข้าตัวที่1คนที่2ทิ้งโป๊ะเข้าตัวที่2คนที่3ทิ้งโป๊ะเข้าตัวที่3เรารวบทีเดียวน็อกมืดเลยนะบ่อยใช่ไหมใครเคยเจอสถานการณ์อย่างนั้เขาเห็นถ้าดวงดีๆมันจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันเวลาดวงไม่ดีนะเม่อเราขึ้นมาขั้วสเปรโตเลยแต่ไม่ใช่ขั้วหน้าเดียวนะจะขั้วสองหน้าสามหน้าเลยด้วยซ้ำแต่ก็ถือแห้งไปเลยครับไม่มาไม่ลงไม่เข้าลบมืดใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้น เนี่ยมันก็จะเป็นก็จ่าชาก็ลองดูทําสิติดูก็ปรากฏว่าในเส้นกราฟเนี่ยจะพบเลยนะครับว่าการดวงดีของแต่ละคนเราเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงๆโหบางเดือนเนี่ยเราได้เอาได้เอาเลยแต่บางเดือนก็เสียเอาเสียเอานะฮะแล้วก็พอครบปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็อาจจะจะเท่าๆกันกําไรของชีวิตมันจะเท่าๆกันนะฮะคือพอลบเล่นครบปีเนี่ยเออไม่ได้ไปเสียนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นได้อย่าไปเลี้ยงเพื่อนอ <laughs> ว่าอย่าไป สู้รุ่นสู้ร่ายนะมันเก็บไว้ดีถ้ทาไห่ก็ซื้อของมันจะได้ของใช้ไงนะฮะเสร็จแล้วพ่อะไรไหมพอาเดี๋ยวมันจะเสียพอะตอนเสียไปเสียไปมันก็เราก็เอาที่ได้มาทันเสียนี่ละลองไปทําแล้วสังเกตจากกราฟตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อจ่าชนก็ลองมาจนกระทั่งเอ้าเรียนซื้อจบตอนมาช่วงทํางานช่วงปลายปลายเนี่ยนะยิ่งเห็นชัดเจนเลยมันจะมีเกมอยู่อย่างหนึ่งที่เล่นกันอยู่ในระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าบางทีสมัยใหม่เขาเรียกไพ่สามกอง นี่คือโป๊กเกอร์บิดขอญอาตเล่าให้ฟังว่ามันก็ไม่ไม่ไมดีไม่เหมาะสมแต่มันจะชี้ว่าการเล่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกโป๊กเกอร์บิดนี่ยิ่งกว่าลัมมี่เลยอาศัยดวงกันจริงๆเลยนะค,คุณก็วัดไพ่สามกองเนี่ยวัดกองหน้ากองกลางกองหลังอะไรไงเงี้ยนะที่เขาเขนเเล่นกันก็จะเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างนั้นอีกครับบทได้คูณกินนี่คุณก็กินทะลุกันอยู่งันเนี่ยเป็นเดือนแล้วบทได้เสียก็เสียเป็นเดือนกราฟของมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะฮะอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ว่าในที่สุดแล้ว มันจะค่อนข้างจะเสมอครับแต่มันก็มีเหมือนกันของดูของเพื่อนบางคนนะก็ถือว่าโชคร้ายยังบอกให้ลื้อไม่มีดวงทางคะแนละเพราะปรากฏว,ว่า2ปี3ปีเนี่ยเขาเป็นฝ่ายเสียตลอดแต่ถ้าเล่นต่อเป็นปีที่5้ที่หจ่าแฉงก็เขาจะขึ้นมาแต่บางเอื้ในพวกเราเรียนจบของสกอนกันเลยไม่ได้มาไม่ได้มา,มมาทําสถิติกันนะ,ะนี่แหละครับท่านหัวค,ครับก็อยากจะมาเรียนว่ากีฬายิ่งเป็นอย่างนั้นใหญ่เลยยิ่งกอล์ฟนี่ยังเป็นอย่างนั้นใหญ่เลยมันขึ้นมันลงตามดวงของคนพอสมควรเลยนะ ปตามดวงของคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจมิเฟอร์คัพโชเนี่ยมันถึงดวงของเธอละนะเธอถึงเล่นดีอย่างนั้นนะ,ะถึงดีอย่างนั้นแต่ว่าก่อนอื่นมันก็มีข้ออย่างนี้ว่าต้องมีฝีมือก่อนนะฝีมือต้องมาก่อนเราเล่นลัมมี่เนี่ยก็เหมือนกันที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจจะเลยไปแต่วความว่าตอนต้องเริ่มต้นได้สมมติฐานว่าไอส้สคนที่เพื่อนเราที่เล่นเนี่ยมันฝีมือพอเพียงกันแหละนะฮะมันเล่นด้วยกันมาตั้งนานกันรูล้ละก็ฝีมือเพียงกันต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับดวงเวลาเล่นกันนะฮะเช่นเดียวกัน นักกอล์ฟเหล่านี้ฝีมือเนี่ยถือว่าการันตีโดย r p g a แล้วไงทุกคนสอบได้ทุกคนเข้ามาเล่น r p g a ตามก,กฎกติกาได้ควอลิฟายมาบ้างหรือเคยเป็นแชมป์มาซึ่งก็แปลว่ามีฝีมือมีอะไรทุกอย่างที่จะเล่น r p g a ได้นะก็เท่ากับว่าเบสิกขั้นพื้นฐานทุกคนเท่ากันจากนั้นนะฮะก็ใครอาจจะมีเหนือเนือ,นอกว่าบ้างตามฝีมือมันก็เป็นของธรรมดานะ,ะแต่ว่าเบสิกต้องต้องผ่าน r p g a หมด ค u a l อดีหมดนะฮะแต่ว่าใครกเก่งเนี่ยก็มีมีพรสวรรค์มีอะไรมาช่วยด้วยแต่แล้วมันจะบวกเร้ดวงนเนี่ยพอถือว่าดวงเข้ามาปังเนี่ยในช่วงที่ดวงสูงสุดเนี่ยโอ้ก็จะได้เอาได้เอาแต่พอถึงข่าวที่ดวงมาจากไปคุณก็จะหล่นเอาหล่นเอา,ลเอาแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงตามกราฟอย่างที่ชาแฉงบอกนะครับว่ามันมีกราฟชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอาตรงนี้มาใช้เนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าก็อย่าไปเสียใจอย่าไปเสียดายมันไม่ใช่ดวงอย่างข่าวที่อย่างอัธยาเนี่ย ขึ้นมาตลอดนะขึ้นมาตลอดตั้งแต่ไปคุณลิฟายตั้งแต่อะไรมาตั้งแต่ถ้าคิดตั้งแต่ยุโรปใช่ไหมครับเราแชมป์มาตลอดดวงกําลังขึ้นดวงกําลังขึ้นนะฮะตอนนี้มันอาจจะหยุดลงบ้างเพราะเขาแชมป์ที่แล้วเนี่ยพอได้ครั้งที่แล้วจาาแจงก็นึกในใจว่าคราวนี้คงยากนะที่จะได้มาแชมป์แต่การที่เธอยังทําได้อันดับที่17ร่วมนะจาาแจ์ก็ว่ายังดีนะถือว่าประคองไว้นะครับลดลงมาหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะกลับขึ้นไปใหม่อย่างแพตตี้เนี่ยนะครับปีที่แล้วถือว่าดวงแรงบวกฝีมือก็แรง พอมันดวงแรงมาฝีมือมันจะแรงตามก็จะทําให้ไปกันอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าไม่เป็นไรครับเราสอบเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้โอกาสจะต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งนะครับทุกคนมีสิทธิ์หมดก็ลองดูสิครับเพราะถ้าเราดูกันจริงๆอย่างคับโช่มาจากไหนเจนนิเฟอร์คับโชนะครับสาวโคโลราโดค,คนนี้อจ้าชายก็บอกประวัติไปแล้วว่าไม่เคยเลยนะครับเรียนมหาลาัยเธอก็ได้แชมป์ไดอไ้อะไรก็ได้ธรรมดาได้กลาง เข้ามาเล่นโปรไม่เคยได้แชมป์แม้แต่แชมป์เดียวอันดับก็ไม่ดีการตัดตัวบังชีก็ไม่ผ่านแต่เธอก็ยังเมนเทนสามารถเล่นในแอรพิเได้นะครับคือได้ผ่านสอผ่านติดทุกปีนะฮะก็แต่เล่นมาแต่ในที่สุดว่าถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นแชมป์ก็ยังไม่มีแต่บทจะได้แชมป์เธอมาแบบปริ้เลยไหมแชมป์คราวนี้เลยอะไรก็หยุดไม่อยู่อย่างที่เราคุยกันแต่เมื่อวานแล้วว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยเทพอุ้มสมจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังครับ เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้ก็ไม่ต้องเชื่อนะฮะเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าที่จ่าแข่งก็เชื่อเพราะมันได้ลองมาแล้วแล้วได้จดมาเป็นพิสูจน์ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีงามนะไม่ได้ไปสับสนุนว่าอยู่ต้องไปไปเล่นการพนันนี่แต่ไรแต่เล่าให้ฟังว่าในยุคที่เราบังเอิญเล่นกันเพราะการเล่นการพนันเนี่ยจ่าแข่งก็ยังเชื่อถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีขึ้นมีลงอยู่แลแต่ว่าเราไม่สามารถจะเล่นเรื่อยๆได้ไงแต่เจ้ามือเขาเล่นได้เรื่อยๆบ่อนเขาเล่นได้เรื่อย เพราะนั้นระยะยาวเขาก็ต้องกินมากกว่าเราเพราะเราเนี่ยในช่วงที่เราเสียเนี่ยเราไม่มีปัญญามาแก้มือเพราะเรามาแก้มือเดี๋ยวเรายิ่งเสียหน,นักนะแต่ดวงที่เราขึ้นเราไม่รู้ไงมันไม่มีใครรู้ว่าดวงหรือว่าโชคดีเราจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นการพนันอันนี้ต่อไปเลยนะครับเพราะในระยะยาวเนี่ยเราเรา,เราไปกว่าเราจะเสียเปรียบเขาเพราะเขายืนหยัดอยู่ตลอดแต่แม้ว่าถึงแม้ว่ายัางเชื่อว่ามันจะพอๆกันเนะี่ยในสุดเราก็จะได้กับเสียพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่เรากว่าจะมาเอาคืนได้ใช่ไหมฮะเราก็มันมันสู้บ่อนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ว่าไม่ใช่เเรื่องการันแต่ว่าจะโยงมาสู่ชีวิตจริงว่าจริงๆแล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ว่านะครับว่าเรื่องสุขกับทุกข์เนี่ยมันมีของคู่กันนะครับความสุขก็มีความทุกข์ก็มีพระพุทธองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าสุขเกิดจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าทุกข์มมาเมื่อไหร่แต่ท่านรู้ว่าสุขกับทุกข์นั้นเป็นของคู่กันบางครั้งก็ ทุกบางครั้งก็ทุกนะครับมันถึงได้มีโบราณก็บอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานสเวลาเรามีสุขเราก็พยายามที่จะรักษาความสุขนั้นใช้ความสุขนั้นอย่างเป็นประโยชน์นะเช่นเวลาเราไปเล่นกับเพื่อนนะนี่จะพูดพูดถึงนักกอล์ฟเราเนี่ยก็เหมือนกันเวลาเล่นตามวงต่างๆก็อาจจะต้องมีเดิมพันติดปลายนวมกันบ้างติดปลายหัวปลายปลายปลายไดรเวอร์กันบ้างอะไรครับติดปลายพัตเตอร์กันบ้างแล้วก็มีเพราะนั้นเวลาได้นะครับถ้า ก็อย่าไปสูรุ่ยสูร่ายนะครับเก็บไว้เวลาเสียบ้างจะได้ชดเชยกันนะะฉันได้ก็ฉันนะั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณลองสังเกตกับตัวคุณเองว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับดังนั้นก็ไปใช้กับชีวิตประจําวันเผื่อเวลาเราดวงไม่ดีทํางานโน่นนี่ไม่ขึ้นใจเย็นสู้ไปเดี๋ยวมันจะมาแล้วถึงตอนที่เรามาเราก็ตักตวงให้เต็มที่เพื่อเตรียมไว้สำหรับตอนที่จะเสียแต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับถ้าเาพิคิดเป็นเงินอย่างเงี้ยมันอาจจะถท่าไหมันจะต่างกันนิดนึงถ้าเราเล่นไพ่หรือคิดเป็นเงิน มันจะเป็นวัดด้วยตัวเงินแต่ว่าในการทํางานเนี่ยมันจะมันจะได้ดการด้วยการสะสมไงคือในช่วงที่เราโชคไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามเมนเทนอย่าให้มันเสียเยอะรักษาอะไรๆไว้นะครับแต่ว่าพอเราโชคดีขึ้นมาเราก็ไปซื้อบ้านซื้อรถเราก็จะมีเอาเงินไปฝากแบงก์มันก็จะเริ่มมีเงินมีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งเป็นข้อคิดข้อที่จะฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ฝากไปถึงสาวๆของเราด้วยนะครับว่าไม่เป็นไรวันนี้ไม่เป็นไรครับเราถือว่า ทั้ง8คนเราแค่สอบได้ผ่านเราคิดเดื่องนี้ก็ดีใจแล้วทุกคนได้เงินใช้หมดแพตตี้ยู่มาจบอันดับที่4ร่วมก็โอเคนะไม่เป็นไรอาทยากูเป็นแชมป์ไปแล้วเมื่อปีที่เนื่นเมื่อข่าวที่แล้วคราวนี้อยู่มาได้ที่10กว่าร่วมเลยนะที่สิบ่ารเมื่อกี้ที่บอกที่17ร่วมอ่ะนะก็ไม่เป็นไรรอไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าเจ้าไซเคิลของชีวิตเจ้าไซเคิลของลักกี้เนี่ยมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเอาละครับก็ฝากเป็นความคิดความเห็นปรับใจไว้สำหรับช่วงแรก ซึ่งกินเวลายาวหน่อยแต่ว่าก็อยากจะใช้เวลานั้นครับพออยากจะเล่าถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อสังเกตแล้วก็ฝากไว้ครับเอาละครับเป็นช่วงแรกก็พอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วง2กันอย่างเร็วๆนะครับในช่วง2นั้นก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลและสุดท้ายเราค่อยเอาเรื่องของข่าวนิดๆหน่อยๆบวกกับเรื่องของบาสเกตบอล NBA ไปไว้ในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวหยุดพักนิดดนึงแล้วเตรียมพบกับช่วงที่2เลยนะครับ ครับก็มาสู่ช่วงที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะทีเดียวนะครับแล้วก็คงเ่อว่ากันถึงเฉพาะผลอย่างที่เราปฏิบัติกันมานะฮะพอเรื่องของบอลวันจันทร์ก็จะให้ผลไปสั้นๆก่อนารายละเอียดต่างๆเบื้อง,ง,ง,งหน้าเวลาก็น้อยหน่อยนะครับเอาตัวจรตารี่เพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนในหลายๆล,ลีกแล้วก็ก็อยากจะรู้ว่าทีมที่ตัวเองนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะสรุปผลกันเป็นกว้างๆนะครับท่างๆครับก็มีคู่เอกบ้างอาจจะ บอกเบื้องหลังเล็กน,น้อยใครยิงบ้างใครทําประตูได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะไปสรุปคะแนนกันนั่นก็เป็นสิ่งที่เรานําเสนอกันในช่วงของวันจันทร์นะครับเหมือนตัวลอตเตอรี่อย่างที่ว่านะครับเอาละครับเราก็ไปดูการแข่งขันซึ่งกลับมาสู่ภาวะที่เรียกกันว่าเหมือนเดิมหรือภาวะปกติแล้วนะครับเป็น normal แล้วคือกลับจากฟุตบอลทีมชาติจากฟุตบอลฟี ف าจากฟุตบอลคัดเลือกนะครับยูโรเออบอลโลกต่างๆก็กลับมาสู่บอลสโมสรเหมือนเดิมนะครับสู่บอลลีกต่างๆ เราก็เริ่มกันที่ลีกยุโรปที่เราติดตามนะครับวันศุกร์ที่1เ,เมษายนนั้นก็เป็นการแข่งขันบูเดสิก้า1คู่ครับระหว่างยูเนียนเบอร์ลินกับโคโรนยูเนียนเบอร์ลินชนะ1-0ครับพอมาถึงวันเสาร์ที่2เมษายนเริ่มด้วยพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลก็เอาชนะวัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ0นะครับไบรตันก็เสมอกับนอริตศูนย์ในขณะที่เบอร์ลีแพ้แมนซิ cy, ไป0-2ครับเชลซีแพ้เบรน เบรนฟอร์ดไป1 4โอ้คู่นี้คนคงจะพลิกล็อกเลยนะแล้วก็รีดกับเซาท์ทัมป์ตันเสมอกัน1-1ครับแล้วก็วูฟก็เอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้21ส่วนคู่ส่งท้ายปีศาจแดงแมชเรียูไนเต็ดเข้าผิดหวังเหมือนกันที่เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1 1หนึ่งะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องของพีร์ลีกเราดูรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างคู่ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งถือเป็นคู่สำคัญและก็ถือว่าตอนนี้กำลังหายใจรถต้นคอแมน ชมป์กันแน่คะแนนมันห่างกันแค่คะแนนเดียวเนี่ยนะฮะการแข่งของลรเวอร์พภูลก็ดีเข้ามาซิก็ดีจริงเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษครับลิเวอร์พภูลเล่นเมื่อวันเสาร์ก็ถือว่าโอเคนะเหนือกับวัตฟอร์ดพอ,อสมควร2ประตูที่ยิงได้ก็มาจากเดียโก้โชต้านะครับนะครับในประตูทีเ่เป็นประตูที่20ของเขาละในฤดูกาลนี้และอีกลูกหนึ่งก็มาจากฟาบินโยครับในนาทีที่89ได้จากลุงโทษ ก็ถือว่าเรียกว่าผูชนะสบายๆตอนหัวค่ำนั้นคะแนนก็แซงไปนิดหนึ่งนะพอเล่นก่อนแต่อย่างว่าแป๊บเดียวถัดมานะฮะทางด้านแมซิก็ลงมาแล้วก็เอาชนะเบอร์ลี่ไปได้สอูนย์เนที่เมื่อกี้รายงานจากการยิงของเควินเดอร์บอยนะครับในนาทีที่5แล้วก็ขออินเคกูดูกันในนาทีที่25ก็20ก็พอเพียงแล้วสำหรับทีมของเป๊ปโกเดราและครับที่จะได้3แต้มแล้วกลับมานำเรียกว่าูล1แต้มต่อไปใหม่นะครับนะนั่นก็เป็น เรื่องของคู่เอกนะครับส่วนเชลซีเนี่ยนะ่าเสียดายเพราะตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าขวัญของเชลซีนะที่เล่นมาที่ผ่านมาเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ดตลอดก็ดีแล้วแต่พอหยุดไปนานนะฮะกลับมาอีกทีเนี่ยขวัญก็จะเริ่มไม่ค่อยจะรวมถูกกันได้่หรือว่าจะของทีมก็เจอวิบากกรรมเรื่องสงครามอะไรต่างๆนานาไงนะผมก็เลยทําให้ Chelsea เชลซีนั้นเหนื่อยใจจ่าช้างว่างันนะเป็นการพ่ายแพ้ นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับแพ้ถึง1ต่อ4แต่ก็น่าเสียดายก็หวังว่าจะรีบกลับคืนมาเร็วๆนะครับในกู่น,ะนี้ส่วนแมนยูเนี่ยพอมาเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้อย่างนี้ก็ถือว่าโอกาสที่แมนยูจะไปอยู่ในอันดับที่4จะไปยูฟาแชมเปียนลีกปี5นเนี่ยมันยิ่งห่างไกลไปเรื่อยๆแทบจะบอกว่าหมดความหวังก็แทบจะได้เลยนะเนี่ยก็น่าเห็นใจอะ่ะนะครับบดเดอร์จะเล่นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดสําหรับแมนยูนะ เราดูก็ะแสต้นแล้วว่าเป็นเป็นการที่อะไรล่ะมันไม่เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าทุกคนมันถึงจุดพีคกันหมดแล้วกําลังจะเคยเป็นดาราก็พีคแล้วนะฮะแล้วมันกําลังจะค่อยๆถอยลงนะฮะต่างๆนานามันก็เลยทําให้เมื่อมารวมตัวกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเป็นทีเด็ดทีขาดเหมือนกับทีอื่นๆนะครับก็เมื่อคืนนี้เกือบแพ้นะเมื่อวันเสาร์นียเกือบแพ้นะฮะโดเลสตียยิงก่อนเดิซามไปเรสเตอร์โดยเฮนาโชนยิงก่อนเลยนะ แต่ว่าทางด้านขาาองมนยูมาเอาคืนได้โดยเฟรดนะฮะก็เลยจบลงแบบเสมอไม่งั้นยิ่งจะหนักกว่านี้นะครับก็ถือโอกาสให้รายละเอียดของทางด้านของออพิมรอลิกเพิ่มไปนิดหนึ่งครับทีนี้เราก็มาดูลาลิก้าสเปนลิซิก้าสเปนก็ปรากฏว่าเกเตเฟชนะมาโยการ1-0เลบานเต้ครับชนะ al, 0, ico, บิยาเรอัล2-0เชตาบิโกกับเรียมาริตเรียามาริตเอาชนะไปได้2อตครับ และอาริโกมาริดก็เอาชนะอาราเบสได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งทีเดียวนั่นคือลาลิกาสเปนครับส่วนบูเดสติก้าของเยอรมันในวันเสาร์นั้นก็ปรากฏว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนเอาชนะแฮรท่าเบอร์ลิน2-1นะครับอาร์เมเนียบิเลเฟนกับซุดการ์เสมอกันไป1-1ครับไอาทรักแฟรงเฟิร์ตครับกับกรุดกรอยเทอร์เฟิร์สเสมอกันไป0-0 1. มาถึงคู่เอกครับบาเยอร์มิวนิกก็บุกไปถล่มไฟบวกถึง4ประตูต่อหนึ่ง ในการต่อสู้ที่สุดมันที่ใครได้ดูก็จะชื่นชมทางด้านไฟบวกครับก็เรียกว่าสูสีในตอนแรกเลยแต่มาตอนหลังครับมา,มาเยิอนก็เลยถลมถ่มซะเป็น4ีนครับแล้วตามมาด้วยฮัฟเฟนไฮม์ครับชนะโบกกับโบกุ้มครับโบกุ้มชนะนะฮะโบกุ้มชนะฮัฟเฟนไฮม์สต่อหนึ่งครับท่านผู้ฟังและคู่ดึกของ บูเดซิก้าครับก็ดอทมุญน,นะฮะกับไลฟ์ซิกดอทมุญของยิ่งก็เป็นต่อเพราะเป็นอันดับ2อ,อยู่นะฮะแต่ไลฟ์ซิกก็ขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สตาร์ทไม่ดีในปีนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนวันเสาเร์เล่นดีมากครับไลฟ์ซิกเอาชนะดอทมุญถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องของบูเดซิก้านะครับมาที่การชดเชยอาวันเสาร์ก็มีอยู่3คู่ครับสเปเชียชนะเวเนเซีย1-0ลาซิโอชนะซัสซูโร2-1 แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายโตริโน่บุกไปชนะเซเรนิตาน่า1-0ครับส่วนหลีกเอิงของวันเสาร์ก็มีอยู่3คู่มี2คู่ครับแต่เลื่อนไป1นคู่ก็เป็นแรนเคนิสเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับลิวกับบอกโูก็เสมอกานไป0ต่อ0ส่วนแซงเอเทียนกับมักเซยเลื่อนไป1วันและเดี๋ยวจะไปประกาศในวันพรุ่งนี้กันละกันนั่นก็เป็นผลของการแข่งขันในค่ำคืนวันเสาร์ครับพอขยับมาถึงวันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟัง ก็ปรากฏว่าในวันอาทิตย์นั้นนะครับพรีเมียร์ลีกก็มีอีก2คู่เมื่อคืนนี้นะครับเวสแฮมกับเอเวอร์ตันก็เป็นไปตามฟอร์มเวสแฮมก็เอาชนะเอเวอร์ตันได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่ท็อตแนมกับนิวคาสเซิลก็เป็นไปตามฟอร์มอีก ทอดแนมชนะได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหผัดกันซันโบนะครับแจกกันไปคนละลูก,ละ,ล,กละคู่คนะครับมีในในทั้งเบนเดวิสนะครับนาทีที่4ี่แมตต์เดอ์ฮตี้นาทีที่48ทรงฮันนามนะครับโซนเฮียงมินประทาทสทษโซนเฮียงมินก็ได้เหมือนกันนาทีที่54และลูกที่4ก็เป็นของอีเมอร์สันลอยอนนาทีที่63แล้วตบท้ายด้วย สเฟนเบิร์กไวนะครับในนาทีที่83ก็เรียกว่า5ประตูไม่ซ้ำหน้ากันเลยท็อตแนมก็เก็บไปได้อีกคะแนนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูโพลิสันของเขาในตารางว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้นะครับแฟนแฟนท็อตแนมก็ยิ้มกันไว้ก่อนว่าเอาชนะนิวคาเซิลได้อีกถึง5ประตูต่อหน,นึ่งนะครับเอาละจากนั้นไปดูลาลิกาสเปนลาลิกาสเปนก็ปรากฏว่าแอตเลติกบินเบาชนะเอลเช่2-1นะครับเรีเบติสครับก็เอา,าชนะโอซาซูนา4-1 นะครับคูรานาด้านะครับเสมอรายูยบเยคาโน่2-2บาเลนเซียเสมอกาดิส, 22, ar, ส is, ไป0-0และคู่ดึกครับท่านผู้ฟังก็ทีมก็มีแฟนเยอะทั่วโลกกำลังจะดีวันดีคืนกลับมานะครับบาเซโรนานะครับมาเป็นฝ่ายชนะเซอร์เบียไปยาวุดวิด1-0ครับคู่นี้อย่าลืมนะเป็นการแข่งขันระหว่างเรียกว่าทีมในท็อปฟร์ไปเลยทีเดียว มาเซโลนาอันดับ3นะครับเซอร์เบียอันดับ 2, <S <S 2> เจอกันเพราะฉะนั้นชัยชยนะของบาร์เซโลนาหน่งศูนั้นมีความหมายทีเดียวนะครับก็เลยขึ้นมาได้คะแนนมาอีก3แต้มนะครับเมื่อคืนนี้คนยิงประตูของบาร์เซโลนาบอกเส้นหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเปโดรกอนซาเรสครับหรือที่เรียกกันว่าเบรดี้เนี่ยเบรดี้หรือเปโดรกอนซาเรสนะครับเจ้าหนูวัย19ปีจากทีมชาติบราซิลเล่นได้ดีมากครับเป็นคนซันโบรประตูเมื่อคืนนี้และประตูชัยให้กับบาร์เซโลนาห่งต่อศครับนั่นก็เป็นเรื่องของ ฟุตบอลสเปนนะครับตามมาด้วยฟุตบอลเยอรมันบุูเลสกาเมื่อคืนนี้มี2คู่นะครับออกบวกชนะบวบบวกไป3 0ศูนย์แล้วก็บรุลเซียมูเช่นกัดบากเสมอกับไมเอซไป1ประตูต่อหนึ่งครับข้ามาที่ของอิตาลีนะครับการโชสเซเรยียเมื่อคืนนี้บิโอเรนติน่าชนะเอมโปรี1 0ครับอาตาแันตาเจอกับนาโปรีนาโปรีชนะ3-1ครับท่านผู้ฟังอูเดเนเซชนะกายารีไป5-1 แล้วก็แซมโดเรียแพ้ให้กับโรม่าไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเรามาถึงคู่ดึกซึ่งเป็นคู่เอกระหว่างยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานปรากฏว่าอินเตอร์มิลานชนะไป1ต่อศูนย์ครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นฟุตบอลของอิตาลีครับมาส่งท้ายกันด้วยฟุตบอลฝรั่งเศสหรือว่าลีกเอิงนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับคู่แรกก็เป็นสตาร์บุกนะครับเอาชนะรองไป1ต่อศูนย์ตามมาด้วยน้องครับชนะเกลมองไป3-2อ เะาทะังด้านก็มอนาโกก็บุกเปชนะเมดอีก2-1นึ่งะครับแบรดก็เอาชนะมองเปอริเย2-1เหมือนกันในขณะที่ทรัวเอาชนะแรงได้1.0ต่อครับแล้วก็มาลียองนะครับผลปีียองก็เอาชนะอองเช่ไป3ต่อ2ครับส่วนคู่ดึกส่งท้ายก็ถือว่าเป็นพระเอกลงสนามนะครับทางด้านของปารีสแซงชักแมงนะครับเปิดบ้านรับรอยยองก็ปรากฏว่าเขานี้เริ่มเข้าฝักละโดยวิจารณ์เยอะนะครับหลังจากที่เล่นเป๊ะๆไปก่อนที่จะพักไปเล่นบอล ฟีฟาเนี่ยนะฮะในสุดแล้วปารีสก็คืนนี้เอาชนะได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งครับก็ปรากฏว่า3ดาวดังได้ยิงประตูกันหมดครับเนมายิง2ประตูนะฮะนาทีที่12นาทีที่90เอมบัปเป้ยิง2ประตู28กับ67นะครับและเมสซี่ก็ได้กัน1ประตูเหมือนกันนาทีที่73ิก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยนะครับเรียกว่าค่อยได้สมราคาบ้างไม่งั้นปารีสแซงชร์แมงพอมีดาราขนาดนี้แล้วแพ้เนี่ยแฟนๆก็มักจะบ่นกันนะครับ ส่วนทางด้าน,นองแซงเอเตียงกับมักเซยเลื่อนมาแข่งเมื่อคืนนี้ประกวดมักเซยชนะ4-2ต่อครับท่านู้ฟังครับนั่นก็เป็นผลบอลทั้งหมดนะครับทุกคู่ของที่ผ่านมานะครับท่านู้ฟังครับเอาละจากตรงนี้ของยุโรปทั้งหลายแหล่นั้นเราก็ไปดูว่าตารางต่างๆนห้นเป็นอย่างไรนะครับพรีเมียร์ลีกนั้นก็อย่างที่กลับเรียนไปบ้างแล้วว่าแมนซิตี้ก็อยากเป็นที่1อยู่นะครับ73แต้ม โดยมีเวือร์พูลมาที่272แตม้มหายใจรถต้นคอกันที่1แตม้มนะครับแข่งเท่ากันเดะคือ30ครั้ง30ครั้งและคู่นี้จะวัดดวงกันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่จะขึ้นนําเป็นหมายเลขหนึ่งต่อไปแมซีนําอยู่1แตม้มถ้าแมซีชนะลรเวอร์พูลในวันอาทิตย์ก็จะกลายเป็นนาํา4แต้มแต่ถ้าเิเวอร์พูลกลับมาชนะนะฮะก็จะนํา2แต้มละนะฮะแต่นี้ขอเรเวอร์พูานาหน้าเป็นอันดับหนึ่งบ้าง จะรู้กันวันอาทิตย์นี้นะฮะเราก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เกลิ่นให้ทราบกันไว้ก่อนครับส่วนอันดับที่3ก็ยังเป็นเชลซีอยู่แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับการพาแพ้มันเหมือนลาบอกเหตอะไรบางอย่างนะแพ้ไปก็เลยทำให้ต้องมองว่าเชลซีจะกลับมาได้อย่างไรนะครับการรวมตัวกันจิตใจจะเข้มแข็งอย่างเดิมไหมอะไรเงนะี้ยในภาะวะการที่เกเชลซีเจอผลกระทบมากที่สุดจากสงครามคราวนี้นะครับจากที่กรณีของรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยนะนั่นก็ ก็ให้กำมือจ่าเชลซีกันแต่ก็ยังอยู่ที่3นะตอนนี้สว่วนอันดับที่4เนี่ยยังเหนียวแน่นอยู่ที่ทอ็อตแนมเลยครับท็อตแนมฮอสเปอร์นเนี่ยสาครั้งเนี่ยได้54ดาสิบสี่ดานะก็ยังเป็นที่4อยู่แต่ทงนี้เท่านั้นก็ต้องรออาร์เซนอลครับอาร์เซนอลยังไม่ได้แข่งนะครับยังเป็นที่5อยู่แล้วก็จะแข่งคืนนี้แหละตอนตีสองคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญชวนเชิญชวนกันก็จะรู้อาร์เซนอลจะลงสนามเวลานี้อาร์เซนอลก็ยังมีโอกาสอยู่ตรงนั้นครับเป็นเป็น ที่5อยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าอาร์เซนอลชนะคืนนี้นะอาร์เซนอลจะกลับมาเป็นที่น่าจะเรียกว่าสูสีเลยนะทางด้านออาร์เซนอลเนี่ยถ้าอาร์เซนอลชนะคืนนี้อาร์เซนอลจะกลับมาที่4ครับแล้วท็อตแนมจะหล่นมาที่5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตามดูกันในคืนนี้ว่าอาร์เซนอลจะเป็นอย่างไรครับส่วนทางด้านของแมนยูเนี่ยก็ยังอยู่ที่7อย่างคงเส้นคงวาขยับอันดับยากับได้5 1คะแนนก่อนที่เสมอเมื่อคืนนี้ก็เสียหายหลายแสนนะถ้าเผื่อว่ายัางพอ ได้มาชนะเมื่อคืนนะก็ยังอาจจะมาเป็นทีท่6กไปยังพอไหวตอนนี้ก็เลยต้องเป็นที่7ไปนะครับท่านฟังครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามมองจากมุมของจิ้งจอกสยามถือว่าดีนะแต่ว่ามองจากแมนยูมาเนแฟนแมนยูในบ้านเราเยอะอาจจะเสียใจมากกว่าแต่แฟนเลสเตอร์ซิตี้สิเป็นจิ้งจอกสยามเนี่ยก็เยอะเหมือนกันทุกคนก็บอกก็ดีแล้วตีสเสมอแมนยูได้นะครับก็อยู่ที่อันดับที่9ครับตอนนี้3 7คะแนนนะครับส่วนทีม3ทีม ที่ใกล้ตกชั้นนั้นนะครับก็ยังมีอา้าวอันดับ17ครับเอเวอร์ตันนี่ก็เสียวแล้วนะ25แต้มนะส่วนที่อยู่ในโซนแน่ๆอันดับที่18บแปวัดฟอร์ด22อันดับที่19เบอร์ลี่ยี่สแล้วก็นอริทครับเทาร์นอริตซิตี้20 18แต้มเสียวครับสำหรับ3 3 4ทีมหลังนี้นะครับเอาละก็ไปดูของลา,าลิกาสเปนกันอันดับ1ยังเป็นเรียมาริดนะครับ69แต้มและส่วนอันดับ2เป็นบาร์เซโลนาแล้วนะครับ57แต้ม อันดับ3ามก็เป็นอาริโกมาริดครับห้าสิบแต้มเช่นเดียวกันอันดับ4เซบียาก็57แต้มนะครับระดับ5้ากอริเอลโซเซดัดครับ48แต้มครับนี่ก็คือลาลยกาสเปนส่วนบวอร์สติก้านั้นอันดับ1บาเยิร์นนะครับ60แต้ม66แต้มโอ้นำดอทบูลอันดับสองห้าบเจ็แต้มไป9แล้วนะนำไป9แต้มแล้วนะเพราะว่าบาเยิร์นชนะแต่ดอทบูลแพ้อันดับ1บาเยิร์66น66อันดับ2ดอทบูลห้าสิบ อันดับ3ามไบเออร์เลเวอร์คูเซน51และอันดับ4ไลฟ์ซิก48ส่วนอันดับ5ก็เป็นไฟบวก45แต้มครับท่านผู้ฟังครับไปดูการโชว์ซาเลอาเอซีมิรานครับก็ยังนําอยู่ที่66แต้มนะครับเป็นอันดับ1นาโปเลีก็66แต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยน่าจะคิดถึงเรื่องของเฮดทูเฮดนะครับทางด้ของเอซีมิรานก็เหนือกว่านั่น66แต้มก็เป็นที่1นะครับนาโปเลีย66แต้มเช่นเดียวกัน ส่วนที่3าเป็นอินเตอร์มิลาน63แต้มนะครับชูเวนตุสเป็นที่4 59แต้มและที่5เป็นโรม่าครับ54แต้มครับท่านผู้ฟังและลีกเอิงนั้นก็แน่นอนละปารีสแซงต์แชร์แมงยังไงยังไงก็นำเลิ้วต่อไป68แต้มมาร์เซย์ก็เป็นที่2 56แต้มแรนส์ครับเป็นที่3 53แต้มสตาร์บุกนะครับเป็นที่4 5่แต้มและตบท้ายด้วยนิสครับเป็นที่5 5าแต้มครับเรารายงานกันเพียงแค่สัก3คู่เท่านั้นครับเอ รายงานแค่ดับที่5กันแล้วกันนะครับในแต่ละหลีกต่างๆเอาแค่ดับที่5นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็จะเห็นภาพกว้างๆของบอลยุโรปนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าลงท้ายแล้วก็จบลงแบบนี้ครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลยุโรปให้เราดูแก้กระหายอีกนะครับอย่างที่บอกครับ พรีเมียร์ลีกจะเป็นอาร์เซนอลนะครับเจอกับคริสตัลพาเลสครับ mm hmm. บุกไปเจอคริสตัลพาเลสตอนตีสองตอนนั้นตอนนี้พาเลสก็อยู่อันดับที่ mm hmm. เท่าไหร่พาเลสนั้นอยู่ในอันดับที่เอ่อสิบสองนะครับท่านฟังครับแล้วทางด้านอาร์เซนอลอยู่อันดับที่5นะครับเล่นกันที่บ้านคริสตัลก็มีโอกาสได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากันแหละนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็คงต้องการที่จะเก็บแต้มให้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าความหวังที่จะขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ีหนึ่งใน4เพื่อไปฟุตบอลยุโรปนะครับมันก็ใกล้เข้ามาแล้ว และเหลือเวลาอีก8ปดครั้งเท่าน,นั้นความจําเป็นที่ชนะก็ต้องมีเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าวันนี้คู่นี้ใส่กะดูเดือดแน่นอนนะครับส่วนลาลิกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างเรียนสุดไซดัตกับเอสปันยอนครับอันดับ6กอันดับที่12ใครจะดูแกงเหงาก็ได้นะครับส่วนการโชว์เซนอาคืนนี้มีของธรรมดา1คู่นะครับบวโรนาเจ,เจอเจนัวอันดับ10เจออันดับที่18 23นาฬิกานาทีแต่ว่าคู่เอกน่าจะเป็นคู่หลังครับ เมื่อไอซีมิรานหมายเลขหนึ่งครับจะลงสนามพบกับโบโรญญยานะครับตอนที่1 4 5สอซมิรานก็หวังที่จะเอาชนะเขานี้จะได้เป็นที่1อยู่เมื่อกี้ก็เป็นที่1อยู่แล้แต่มันเป็นที่1ที่เหมือนก็ยังไม่สมบ,บูรณ์เพราะว่าแต้มไม่เท่ากับคนอื่นหมดเพียงแต่ว่ามีมเรื่องของเฮดทูเฮดอะไรดีกว่าก็เลยเป็นที่1ถ้าหากวันนี้แล้วยังแข่งน้อยเขาด้วยนะไอซมิรานน้อยกว่าถ้าวันนี้ไอซมิรานชนะเนี่ย มันจะได้มาอีก3แต้มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่1แบบสมบูรณ์แบบนั้นก็ลองดูซิว่าอิซิมิราจะเก็บได้หรือไม่นะครับใน3มแต้มกัมคืรวันนี้ครับเป็นคืนฟุตบอลบันชัดนะครับเอาเละครับจากเรื่องของฟุตบอลนะฮะออยุโรปเนี่ยเราแถมกันด้วยฟุตบอลของไทยเราสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อวันเสาร์นั้นมีการแข่งขัน3คู่นะครับเป็นการบอลที่มาชดเชยกันหลังจากที่ได้มีบางช่วงบางตอนที่ไม่ได้เตะกันก็มาเตะเมื่อวันเสาร์สคู่ ีจีประทุมครับชนะการท่าเรือไป2ต่อหนึ่งเชียงรายกับเชียงใหม่เสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับส่วนขอนแก่นกับบุรีรัมย์ก็เสมอกันศูนย์ศูนย์โอ้ก็เลยทําให้บุรีรัมย์ยังไม่ได้เป็นแชมป์นะยังต้องรุนกันต่อไปแต่เขาบอกว่าไม่นาน,นเดี๋ยวก็คงได้แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ไงสกอร์มันยังไม่ขาดพอก็ต้องรอข่าวหน้าก่อนแล้วแถมในการเสมอกับขอนแกน่นศูนย์ศูนย์ก็ยังมีดราม่าตามมานะครับเมื่อทีละทรบุญมาทัน,นรับไปประทะกับทางด้านของผู้เล่นคนหนึ่งของขอ,งขอนแก่นปนา,านาาัฟง ก็มีเรื่องมีเล่ากันแล้วก็มีภาพออกมาเผยแพร่โพสต์ว่าธีรทรเล่นแรงธีรทรฟันศอกใส่ปานาเดชาอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานครับเอาทางด้านของธีรทรก็ออกมาโพสต์ตอบโต้เปล่าว่าเป็นอย่างๆๆนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปไปติดต,ตามอ่านกันนะครับก็มีอยู่ในโซเชียลต่างๆก็แหมเล่นกันสนุกสนานเลยเดี๋ยวเป็นมีดา่า,เป,ดาเป็นดรามา่าตามมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับก็ทางด้านของโดยภาพรวมก็คือเสมอกันศูนย์ แต่ว่าทําให้บุรีรัมย์ยังไม่ได้แชมป์ต้องรอลุ้นอีกนัดหนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงเมื่อค่ําคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็สรุปได้ทั้งในและนอกอย่างที่จ่าแฉ่งว่ามานะครับอาเราก็จบในช่วงของที่2ครับก็พักไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะมาสู่ช่วงที่3ซึ่งก็จะเป็นเรื่องทั่วไปมาส่งท้ายกันหน่อยหนึ่งและบวกด้วยบาสเกตบอล NBA และบาสิกบอลมหาวิทยาลัยครับตอนนี้รู้แล้วครับว่า ผู้ชิงแชมป์หมาลายนั้นได้แก่ใครอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับจริงๆแล้วต้องจะเป็นช่วงแรกนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เราให้ความสนใจกับเรื่องราวารของการแข่งขันกรอบโดยเฉพาะกลอบหญิงที่สาวไทยของเราแข่งเนี่ยโอ้โหแฟนๆให้ความสนใจมากจาวฉานก็เลยเอาขึ้นเป็น เบรกแรกก่อนนะครับเราก่อให้จบไปทั้งเบรกกันเลยนะครับมันก็เลยต้องเอาเบรกที่ควรจะเป็นเบรกหนึ่งนี้มาไว้ในเบรกที่3คือให้มีไว้ให้ทราบไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสไตล์ของจ่าแฉ่งที่ได้จัดรายการมาสมัยอยู่วิทยุอย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นเราจะเริ่มเรื่องด้วยของเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยพอเป็นความรู้นิดนิดหน่อยหน่อยะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ของโลกในวันนั้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยไปสู่เรื่องกีฬากัน ก็ชั้นใดชั้นนั้นครับเมื่อมาจัดตรงนี้แม้จะรู้ว่าในส่วนนี้จะมีคนฟังไม่มากนะครับแต่ก็อยากจะพูดไว้นะครับท่านจะข้ามข้ามไปหรือว่าตัดทิ้งไปก็ได้ครับแต่ก็อยากจะบันทึกไว้เท่านั้เองครับว่าวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในบ้านในโลกนี้แล้วก็ในบ้านเรานะครับตอนฟังเรากลับมาดูเรื่องที่เราติดตามกันมาโดยตลอดเรื่องน้ํามันนะครับท่านผู้ครับน้ํามันปัญหาใหญ่นะฮะที่ทําให กระเทือนเ,อเรื่องเศรษฐกิจกันแล้วตอนหลังราคาก็ขึ้นสูงนะครับจากการที่เศรษฐกิจทางด้านของตกตําการที่ทางด้านของบรรดากลุ่มโอเปกเขาผิดน้อยลงหรือคอนโทรลการผลิตทาให้าราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วมันมาซ้ําเติมด้วยสงครามนะครับการที่ทางด้านของรัเสเซียไป บุกยูเครนเข้าก็ทาให้ราคาน้ำมันพุ่งพรวดพรวดไปในบางช่วงบางตอนราคาที่ลอนดอนขึ้นไปถึง120กว่าเหรียญซึ่งทําให้เราตกใจกันมากนะครับต่างครับบ้านเราก็สูงไปด้วยในช่วงนั้นและต่อมาก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอใจได้นะครับมันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับท่บางครับวันศุกร์ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันเสาร์บ้านเราเราก็มาพูดถึงเรื่อง ตอบกันแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเพราะนะั้นก็มาพูดรายงานต่อนะครับว่าในเรื่องของน้ํามันเนี่ยบอลเสาเนี่ยลดไปอีกครับท่านผู้ชมครับลดไปอีกเหรียญกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ WTI ที่นิวยอร์กครับน้ำมันดิบที่นิวยอร์กนะครับเวสเทิร์น็กซัสนั้นลดไป1เหรียญกับ1เซนต์ต่อ1บาร์เรลครับก็ทําให้นั้นปิดลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับปิดที่99เหรียญ27เซนต์ต่อ1บาร์เรล ก็ทำให้ราคาที่นิวยอร์กต่ำกว่าร้อเหรียญเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆสัปดาห์เหมือนกันนะอาจจะเป็นรอบเดือนก็ได้ครับอยู่99เหรียญ27เซนต์ต่อ1นึบรีมครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วใะส่วนทางด้านของนิวยอร์ที่ลอนดอนนะครับน้ำมัดิบเบรนตก็ลดไป32เซนต์ลดน้อยหน่อยที่นิวยอร์กลดเหรียญกว่าแต่ที่ลอนดอนลด32เซนต์ก็ยังอยู่ที่104เหรียญ39เซนต์ก็ลดลงมาเยอะ แต่เราคิดดูจากวันที่เขาขึ้นไป120กว่า125 126เหรียญเนี่ยมันใจหายนะแต่ตอนนี้ที่ลอนดอนก็เหลือ104เหรียญ39เซนต์แล้วก็ถือว่าราคาน้ำมันกําลังลดลงนะครับท่านผู้ชมครับด้วยเหตุด้วยผลก็อย่างที่เราทราบกันว่านะครับหลายคนก็มองว่า,าผู้บริโภคอย่างจีนเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของโควิด19เรื่องอะไรเขาล็อกดาวน์ในหลายที่ล็อกดาวน์เสี่ยงหายไปก็ทําให้คาดการณ์กัน,กนว่าการใช้น้ํามันเ็าอาจจะลดลงนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะบอยคอรดจะอะไรกันเนี่ยก็อาจาจะเอาอยู่กันหรือเปล่านะฮะแล้วในขณะเดียวกันที่สําคัญที่สุดคือที่สหรัฐบอกว่าเอาน้ำคลังน้ํามันสํารองออกมานะครับออกมาที่เรียกว่าจะวันละล้านบาเรนวันละล้านบาเรนเนี่ยนะก็จะช่วยได้เยอะเลยยนะาพอนั้นก็ทําให้ราคาน้ํามันนะลดต่ําลงมาอีวันนี้เรามาดูกันต่อนะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะลดไปมากหรือน้อยเพียงใดนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องของน้ํามันนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นนั้น เมื่อวันเสาร์เช้าวัาววนเสาร์นั้นก็หุ้นนั้นก็มีบวกบ้างลบบ้างบวกทั้งหมดครับแต่บวกไม่มากดาวโจนบวก140จุดก็ปิดที่34,818 S&P บวก15จุดก็ปิดที่4 5 4 6 16, ส่วน NASDAQ บวก41จุดก็ปิดที่14,262ครับแต่ว่าใครถือทองคำไว้นะครับเมื่อวันเสาร์นะครับเช้าว,วันเสาร์ก็เสียหายหน่อยลดไป26,90เหรียญ9กเซนับขาดทุนหน่อยนะครับยี่สิบ่อเอ ก็ปิดที่1 9 2 2เย่สงเหรียญ30เซนต์ต่อหนึ่งออนครับนั่นเป็นสถานภาพต่างๆของหุ้นน้ำมันและก็เรื่องของเรื่องของทองคำครับเราให้ความสนใจเรื่องนนํำมันเแบบพิเศษก็จะนำมารายงานทุกครั้งแม้ว่าเสาร์อาทิตย์จะเป็นช่วงปิดนะครับไม่มีการที่จะเปิดตลาดกันแต่ว่านี่เป็นราคาเมื่อวันเสาร เมื่อวันเสาร์เราไม่ได้รายงานก็เอามากราบเรียนในวันนี้ครับแต่เดี๋ยวเราจะตั้งต้นกับวันนี้แหละเพราะเป็นวันจันทร์ตลาดทั่วโลกก็จะเปิดละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปังเราก็จะรู้แล้วว่าวันจันทร์ของโลกนั้นเป็นอย่างไรครับก็มาตามกันต่อนะฮะส่วนในเรื่องของสถานการณ์สงครามเนี่ยนะท่านฟังครับมันมันก็คงจะต้องยืดเยื้อต่อไปนะครับท่านฟังครับก็ถ้าเรานับถึงตรงนี้เนี่ยมัน39วันแล้วนะฮะสี่บวกสามสิบเอ็ดวันผ่านเดือนมีนาไปทั้งเดือน แล้วก็มาถือวันที่4เมษายนอะไรเงี้ยอก็39วันเข้าไปแล้วครับท่านฟังครับก็ดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยถ้าเรามันถ้าจับภาพคนในภาพที่ออกเห็นนะฮะก็ยังอยู่ในระหว่างที่ว่าดูเหมือนว่ารัเสเซียเขาถอนทัพออกจากบางส่วนชัดเจนว่าทางส่วนเหนือทางทถง,งรอบเคียบเนี่ยก็ถอนละรัสเซียถอนแล้วตอนระหว่างที่ถอนเนี่ยทั้งฝ่ายยูเครนหรือฝ่ายตัวตกก็บอกว่ารัเสเซียถอนแบบถ้าก็ค่อนข้างจะชุกละหุกถอนแบบเหมือนพ่ายแพ้ถอนแบบสูญเสียเพราะว่าทางฝ่ายยูเครนเนี่ยก็จะยันไว้ เยอะนะฮะวันยันไว้ได้ทําให้รัเสเซียไม่สามารถลุกคืบได้แล้วก็ต้องถอนไปแล้วมีสูญเสียเยอะก็เป็นรายงานทางฝ่ายตะวันตกนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อผู้สื่อข่าวสามารถไปถึงเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆเคียบเนี่ยนะก็ไปพบความเสียหายในทางหนึ่งก็พบว่าทางด้านของรัเสเซียเนี่ยเสียหายจริงนะฮะเสียหายจริงก็เห็นรถถังรัสเซีย โอ้ถูกเผาถูกอะไรเต็มไปหมดนะฮะก็ะแสดงว่าการต่อต้านขอนทสิรฝฟายยูเครนนี่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พบอย่างอื่นก็คือว่าบ้านเมืองเนี่ยเสียหายมากและที่เสียหายที่สุดก็คือชีวิตของมนุษย์นะครับจะเจอภาพของซากศพที่เจอการยิงการสังหารและเสียชีวิตจากสงครามเนี่ยเกลื่อนถนนเลยเขาบอกเมืองอยู่เมืองหนึ่งเนี่ยจะเป็นเมืองเรียกว่าบูชาเนี่ยบูชาเนี่ยที่เมืองบูชาเนี่ยนอกเคียบเนี่ยจะมีศพตคนประชาชนเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยเกลื่อนถนนในภาพที่นิตพิมพเอามาลงเนี่ยนะฮะก็20กว่าคนเข้าไปแล้วแล้วการที่ยูเครนเนี่ยบอกว่าอาจจะตั้ง4ี่ถึงห้าคนแล้วก็มองว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นฝ่ายที่สังหารประชาชนนะครับก็เลยทําให้สองด้านของผู้นําตะวันตกเนี่ยที่เห็นภาพจากสื่อที่ตะวันตกนํามานี่ก็เรียกว่าโมโหกันใหญ่นะครับก็ทุกคนก็ออกมาวิาาพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงนะครับท่านมาโครงบอกว่าประธานาธิบดีมาโครงของฝรั่งเศสบอกแบบนี้เป็นภาพที่ยอมรับไม่ได้นะครับว่า ปูตินและรัเสเซียในี่ยทเกินเหตุนะครับทางด้านบริจจรสารบอกว่านี่คือผลงานนะครับของอ,อ,อะไรล่ะอาชญยากรสงครามที่แท้จริงว่าเป็นการสังหารประชาชนนะครับในขณะที่รัฐมนตรีตา่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางรัเสเซียก็โต้แหละท่านผู้ฟังครับก็ออกมาโต้บอกว่าเป็นเรื่องของการเล่นสงครามจิตวิทยาสื่อตามฝ่ายสื่อตะวันตกเป็นคนที่นําข่าวเหล่านี้มาเสนอ เป็นการเสแสร้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นฝ่ายการตอบโต้มาจากรักเสเซียบอกว่ารัเสเซียยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เคยสังหารประชาชนนะฮะเนี่ยอะไรงี้นะคร <at> ับก็เป็นการตอบโต้กลับมาเราก็รายงานให้ทราบทั้งสองฝ่ายนะทั้งสื่อตะวันตกด้วยแล้วแต่ชิงรัเสเซียเนี่ยที่รัเสเซียตอบโต้ก็สื่อตะวันตกรายงานเนี네่ยนะเขานี้เขาก็รายงานสองด้านมาเราก็หยิบมาเล่าให้สู่กันฟังครับว่าในเรื่ององสงครามอย่างที่บอกว่าโดยส่วนตัวเราก็ฟังทั้งสองฝ่ายหนึ่งเราไม่อยากให้เกิดเลยสงครามไม่อยากให้เกิดการ ฆ่ากันอะไรต่าันมันทารุณนฮะสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เราอยากให้ฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันไอ้ทางด้านของโควิด -19 เนี่ยมันมันอาจจะยังไม่ดีขึ้นนะแต่มันดูดีขึ้นแล้วต้องเตร็มตัวแล้วนี้ไม่ดีอย่างไรก็ต้องเริ่มมาแล้วมันไม่มีเวลารอต้องมาฟื้นฟนูเศรษฐกิจกันแล้วนะแล้วก็ยังมาเจอสงครามอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบหมดการลบกันอาจจะไม่มีผลกระทบแต่การที่จะต่อสู้กันในเรื่องของการตอบโต้ในการบายคอตในการที่อะไรต่าไรเนี่ยมันมีไง ลดเรื่องไม่ซื้อน้ามันเนี่ยมันก็กระทบกันไปหมดเลยนะทำให้โลกเศรษฐกิจโลกปั่นปดวดเราก็อยากให้เขาหยุดนะเป็นไปได้ก็อยากให้หยุดนะครับมันเวลาเราคุยกันเราก็ถ้าถามจ่าแชางจ่าแชางก็บอกว่าเราก็อยากให้มองทั้งสองฝ่ายนะครับไม่เชื่อว่าตะวันตกร้อก็ไม่เชื่อรัสเซียร้อเ นะฮะก็พยายามดูอย่างเข้าใจนะฮะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องคิดให้เหมือนกันคือต้องอยากให้สงครามเลิกแล้วให้ทุกๆคนนั้นหันหน้าเข้าหากันโลก,กควรจะจับมือกันอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะมาตามในสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับมาแต่ดูตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่หยุดง่ายๆนะจากภาพที่บอกตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าล่าสุดนั้นรัเสเซียก็ยังเป็นฝ่ายโจมตีแต่เขานี่หนักไปทางใต้จะระดมไปทางใต้แล้วก็มองว่ารัเสเซียจะพยายามให้ความสําคัญกับทางใต้มากกว่าทางเหนือแล้วนะฮะ แล้วการยึดบริโปเนี่ยน่าจะต้องยึดให้จรงได้นะแต่ตอนนี้บริโปก็ล้างเต็มทนแต่ว่ารัสเซียคงต้องการจะยึดตรงนี้ที่เป็น,ปนบทพิเคราะห์ของฝ่ายตะวันตกนะและในขณะเดียวกันก็มองว่าทางรัสเซียนเนี่ยจะเปลี่ยนความตั้งใจและเอามาเอาลงมาทางใต้เป็นหลักอะไรสําหรับงานนีแต่ว่ายังคงจะต้องยืดเยื้อกันต่อไปแน่นอนส่วนของการเจราจาก็ไม่มีอะไรคืบหน้าฮะเพราะนั้นเราก็คงต้องติดตามกันตะ่อไป นะฮะแลาโดยหวังว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงด้วยดีอย่างที่เราอยากจะให้จบอย่างที่เมื่อกี้จ่าช่างรายงานนะครับครับก็คงจะพอสรุปได้อย่างนี้นะครับในช่วงของสามสองสาวันที่ผ่านมานะฮะร,รวมทั้งประเช้านี้ด้วยสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะมาสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับของเรื่องทั่วไปก็คือเรื่องของโควิด1 9 around the world นั้นนะครับตัวเลขของช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้ามองจากภาพรวมของโลกมันก็ค่อยๆลดลงนะ เมื่อวันเสาร์ก็ประมาณล้านเศษเศษนะครับเมื่อวันอาทิตย์ก็ล้านเศษเศษนะล้านกว่านิดนิดเองแล้ววันอาทิตย์เนี่ยพอมาถึงวันนี้เป็นวันที่วันจันทร์เนี่ยนะฮะแต่ว่าบมงอเอิญเป็นวันจันทร์บ้านเราแต่มันจะเป็นตัวเลขวันอาทิตย์ของหลายประเทศในตะวันตกในอเมริกาเนี่ยนะมันก็เลยทําให้ไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าซึ่งาจาแย์ก็จะบอกว่าไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนะครับที่ที่ท่านได้ฟังมาก็คงจะทราบวันนี้แค่เจ็ดหมื่นเจ็ดแสนกว่าปิดเมื่อเช้าปิดไปแล้วว่าโควิดทั่วโลกออกมา7 0 0 0 0สกว่าราย ถ้าเจ็ดสนกว่ารายจริงก็ดีมันลดลงมาไม่ถึงล้านรายใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าดูจากการรายงานแล้วบางประเทศยังไม่รายงานว่าอาทิตยังหยุดกันอยู่มันก็เลยทําอย่างของสหรัฐเนี่ยรายงานว่า6 2 4 1ร,รายเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าก่อนหน้านายยั้นอยางสามหมื่นแต่ว่าโอเคเมื่อวันเสาร์เขาเหลือสักหมื่นสองละั้นวันนี้บอกเหลือหกพันเดี๋ยวดูก่อนกันแล้วกันแต่เอาเป็นว่าวันนี้ถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยมันไม่ถึงล้านประมาณแปดแสนประมาณแปดแสนรายทั่วโลกครับก็ดีขึ้นจาก แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็ดีขึ้นมาตลอดเพราะมันลดมาจากล้านกว่ากว่าล้านกว่ากว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ล้านกว่ากว่าตอนนั้นนะฮะประเทศที่ยังหนักๆอยู่อาจจะมีฝรั่งเศสก็เริ่มลดลงตอนนี้ก็รู้ประมาณวันละแสนหกนะแสนหกมันก็เยอะนะที่ฝรั่งเศสก็ยังติดเยอะอยู่นะฮะส่วนของเยอรมันเนี่ยวันนี้ก็เริ่มลดลงละเหลือห้าหกหมื่นเองจากที่ไปเคยเป็นวันละเท่าไหร่วันละเป็นแสนกว่าแสนกว่าเยอรมันวันนี้เหลือห้าหมื่นกว่านะฮะนั่นก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นแต่เราต้องติดตามมันต่อไป วันนี้เป็นตัวเลขอย่างที่บอกอย่าเชื่ออะไรมากไม่ได้นะฮะของเกาหลีเนี่ยนะก็วันนี้ก็2,000 0 0กว่าก็ดูดีขึ้นจากที่เขา40,000 0ลดมาเรื่อยตอนนี้เหลือ2,000 0 0กว่ายังเยอะอยู่แต่ว่าก็ยังดูดีขึ้นนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยวันนี้ก็เหลือ5 0,000นกว่านะฮะจากที่เคยแสนกว่ากว่าลดลงมาจนกระทั่งเมื่อวานนี่เขาเหลือ6,5 0 0 0วันนี้เหลือ5 0,000นก็แสดงว่าเริ่มดีขึ้นนะแม้ว่าจะถึงจำนวนเยอะอยู่เอเชียเราเนี่ยในอาเซียนเราดีเกือบหมดนะฮะ ก็เวียดนามก็เริ่มลดลงแม้จะยังเยอะก็เริ่มลดลงอินโดตอนนี้จะบอกว่าน่าจะพ้นเกณฑ์หรือม,มาอยู่ในความสบายใจแล้วเหลือแค่เหลือพันสองพันองนะฮะมาเลเซียหมื่นสองก็ดีขึ้นมากฟิลิปปินส์นี่ดีมาหลายวันแล้วตอนนี้ไม่ถึงพันเลยเนี่ยก็เหลือแต่ไทยเราต้องลุ้นกันอยู่นะครับของไทยเราวันนี้ดูตัวเลขที่แถลงเมื่อเช้าก็ดูเหมือนลดลงครับสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองเทียบกับเมื่อวานสองหมื่นหกแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบก็ถือว่าลลดง ะะแต่ว่ามันก็ไม่มากเท่าไหร่ยังเป็นหลัก2 0,000ืก็ยังทําให้เราต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงก็าดูตอนนี้อย่างที่บอกมันติดง่ายเลยกันไปที่ไหนก็มีแต่ต็ดเพื่อนเราก็โทรมาติดบริษัทนั้นก็ติดติดคุยกับใครก็บอกเอาอยาติดติดมันติดง่ายแต่ว่าก็แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็รักษาง่ายหายง่ายแต่มันก็มีครับผู้ที่เสียชีวิตคือผู้ที่สูงอายุหรือผู้ที่เป็นโรคเนี่ยวันนี้อย่าง97รายก็ถือเยอะ97รายอยู่2วันเลยเมื่อวานก็97วัน,น้ก้97นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังกันต่อไปครับท่อไปครับส่วนของต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเราคงติดตามกันบ้างนะครับคือที่จีนจีนตอนนี้เนี่ยมีปัญหาติดวันละหมื่นกว่ารายแล้วนะเข้ามาวันละหมื่นรายเขาได้ตั้งใจจะให้เป็นศูนย์ไงพอเจ็ดหมื่นรายสำหรับเขาเนี่ยเขาถือว่าเยอะเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เหนื่อยครับปิดเมืองไปบ้างไปแล้วปิดเสี่ยงให้ไปแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลดลงได้เพราะฉะนั้นเราจะติดตามจีนกันอีกเรื่องหนึ่บบงครับต่อไปครับเอาแล้วครับก็คงจะผ่านเรื่อง โควิดสิไปนะครับมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คงชาต้องคุยถึงเรื่องของความหนาวนะที่มาในฤดูร้อนหนาวเมษายนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเคยเจอนะตั้งแต่ชีวิตจะแฉ่งจําไม่ได้จะอยู่มา7จ็ดปีเนะี่ยไหมไม่เคยเจอนะหนาวเมษายนแต่ปีนี้หนาวแล้วหนาวไม่ใช่ธรรมดานะหนาวเยอะนะฮะแบบสั่นเยอะเยอะืเยอกเหมือนกันเมื่อเช้าตื่นมาเนี่ยแถวบ้านเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะ ียมันถึงมถือว่าหนาวเลยอ่ะเวลาเดินออกไปจะต้องหาเสื้อแจ็คเก็ตมาสวมไม่งั้นมันเดี๋ยวจะค่อนข้างจะเย็นเย็นนะฮะก็ปรากฏว่ายังหนาวต่อนะฮะเหมอพยากรณ์ว่าภาคเหนือจะอยู่ที่1 7บเถึงยีองศาแปลว่าหนาวนะฮะอีสานสิบหกถึงยีก็หนาวนะฮะกลางก็สิบเจก็หนาวกทมก็พยากรณ์ว่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะกทมนะฮะก็จะอยู่มายี่สิบองนะครับถึง23องศาเพราะนั้นก็ยังสิบแปดถึงยีนะฮะก็น่าจะยังหนาวอยู่นะยังหนาวอยู่นั่นเนี่ย เย็นๆอยู่แหละเพราะ,ะนั้นก็ต้องติดตามคนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนี่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันมาจากไหนจากภาวะโลกร้อนไหมบางคนบอกนี่เป็นลมขั้วโลกเลยนะนะฮะมาจากภาวะโลกร้อนทําให้น้าแข็งละลายอะไรเงี้ยลมมาแต่ว่ากรมอุตุท่านยืนยันว่านี่ไม่ใช่บอกว่าเป็นเรื่องของภาวะการที่มาจากจีนจีนเขาเป็นฤด,ดูหนาวและปีนี้ลมหนาวจากจีนมามันยังบอกว่านี่เป็นลมหนาวจากจีน แต่ทาไมลมหนาวมันมาเดือนเมษายนก็บอกมันก็อาจจะผิดปกติหน่อยนะครับทฤษฎีหนึ่งก็บอกมาจากโน่นน่ยครัวโรคน่จากเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วทาให้ความแปรปรวนแต่ว่ากกมตุท่านยังมองว่ามาจากนี่แหละไม่ไกลไม่ไกลามาจากจีนเพราะจีนปีนี้เขายังหนาวอยู่พะฉะนั้นเมื่อมาลมจากจีนมาเราก็หนาวด้วยก็เป็นบทสรุปง่ายๆครับจะเชื่อใครก็ว่ากันไปกันละกันหนาวแล้วครับท่านฟังครับส่วน pm 2.5นะวันนี้ของกรุงเทพดีมากครับฟ้า90%แปลว่าเยี่ยม รู้ให้ใจกันได้นะครับที่เหลือก็เป็นสีเขียวก็แปลว่าดีเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทั่วไปนะครับท่านฟังครับเอาละจากนี้ไปดูเรื่องของบาสเกตบอล NBA สั้นๆเอาผลเมื่อวานนี้นะครับก็มีแข่งกัน3-4คู่นะครับคลิปแลนคาร์เวลเลียก็เอาชนะนิวยอร์กนิกไป1 1อต่อ101นะครับแอตแลนตาฮอคก็เอาชนะบุกเรนเน็ตไป122ต่อ115ไมอามี่ีตครับเอาชนะเชียโกบูร้อ่ต่อ1 0 9 แล้วก็โลเดนสเตทวอริเออร์ชนะยูทา101ต่อ107ครับส่วนผลเมื่อเช้านะครับก็มีหลายคู่เดี๋ยวเราขยักไว้รายงานวันพรุ่งนี้ก็นละกันนะครับมีเยอะคู่เลยทีเดียวกลับไปรายงานผลของมหาวิทยาลัยกันดีกว่าก็อยากจะกลับเรียนว่าทีม,มหาวิทยาลัยประเภทม,มหาวิทยาลัยที่เราลุ้นกันมานะครับที่เขาจะต้องหาแชมป์ให้ได้ภายในมีนาคมจะเป็นการเรียกกันว่ามีนามาร์ชแมตเดหรือว่ามีนาบาดเลือดบาทะลุด,ดินอะไรก็ว่ากันไปจนในสุดก็เหลือ4ทีม นะครับไฟนอลโฟร์และ4ทีมนั้นก็เจอกันไปแล้วนะครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์เองนะครับผลก็ปรากฏว่าในคู่หนึ่งนะครับระหว่างทางด้านของวีนารรว่าครับฟีราโนว่ามาายไรเวลรอกับแคนซัสนั้นแคนซัสเป็นฝ่ายชนะเป็น81ต่อ6 5นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างนอร์ทคโรนากับดุกนั้นปรากฏว่านอร์ทคโรนาเป็นฝ่ายพิชิตดุกไปนะครับ81ต่อ71ครับท่านผู้ฟังครับงนั้นทีมที่จะได้เข้าชิงกัน นะครับซึ่งจะชิงกันวันพรุ่งนี้แหละครับวันอังคารนี้จะเป็นการชิงแชมป์เลยนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของมหาวิทยาลัยแคนซัสครับท่านผู้ฟังครับกับมหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลนาครับคู่นี้ก็จะชิงกันในวันพรุ่งนี้เวลาก็8ปดโมงเช้าใครที่เป็นแฟนประเภทมหาวิทจะติดตามกันได้ก็ติดตามกันจะสิ่งที่จะแช่งจะทิ้งไว้ก่อนติดเป็นปัญหาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลามีเวลาเราจะมาคุยกันก็อยากจะคุยกันด้วยคือในการพ่ายแพ้เขาเนี้ย มีเรื่องที่น่าเสียดายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับจริงๆแล้วแอบเชียร์แอบเอาใจช่วยแต่ว่าหนึ่งนี้คือการกีฬาครับเมื่อไม่ชนะก็ต้องแพ้นะฮะมาอะไราดุกครับท่นบานครับเป็นมาอไราดุกเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ให้กับนอตคาร่อยหน้าไปนะครับดูตามฟอร์มหลายคนก็มองว่าดุกน่าจะเหนือกว่านอตคาร่อยหน้าแต่ว่าปรากฏว่าดุกก็แพ้นะครับเพราะว่าคาร่อหน้าก็ชนะไปดุกแพ้แล้วแฟนๆเสียใจกันตรงไหนใครที่ติดตามบอหาทมาลัไรเขาจะเสียใจกันตรงนี้ครับท่นบานประธาครับว่าดุกเนี่ย เป็นมหาไรที่โค้ชโดยยอดกุนซือคนหนึ่งครับกุนซือคนนี้คือไมค์คริสซิลสกี้ครับคริสซิลสกี้ชื่อกายตัวเคบางคนก็เลยเรียกกันว่าโค้ชเคตัวนําตัวหลังนามสกุลแกลและคริสเขียนยากครับ K R Z Y Z E W Z A I อเอะไรเงี้ยอ่านต้องอ่านว่าคริสซิูสกี้นะครับท่านฟังครับคืออ่านยากหน่อยแต่ก็คืออ่าน, Chris นคริสซิลสกี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าไมค์คริสซิลสกี้หรือมิสเตอร์เคเนี่ยคือโค้ชที่โด่งดัง ของประเภทมาอะไรครับอยู่กับดุกมาเนี่ยโอ้โหเป็นเวลายาวนานครับกว่า10ปีด้วยซ้ําทําให้ดุกเนี่ยเป็นแชมป์มา4-5ครั้งแล้วนะครับแชมป์ประเภทนี้นเนี่ยเขาหวังกันว่าถ้าแกยังอยู่และทีมแกนชนะเนี่ยนะถ้าหากว่าดุกชนะมันก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายไงเพราะว่าแกอายุ7-5ปีแล้วสําหรับคิซูสกี้นี้อยากจะประกาศรีไทยแล้วไงปีนี้ก็จะเลิกละจากแขวนการเป็นโค้ชแล้วนะครับก็เลยหลายคนก็เอาใจช่วยอยากให้แกนชนะ เรจะได้ไปเจอกันแล้วถ้าเกิดเป็นแชมป์สักคนหนึ่งมีการส่งท้ายชีวิตมันจะงดงามมากเพราะในชีวิตแกก็ทาให้ดุกเป็นแชมป์มาถึง5ครั้งแล้วอ่ะมันคอยครั้งหนึ่งแหมก็อะไรอย่างเงี้นะครับก็เป็นสิ่งแต่หลายคนโค้รคิดไว้อ่ะก็แต่ใน,นสุดแล้วทางด้านของอแกก็แพ้ไปดุกก็แพ้ไปก็เลยทําให้การจบชีวิตการโค้ดของไมคนะครับคิดซลสกี้หรือมิสเตอร์เคนั้นก็อาจจะน่าเสียดายไปนิดหนึ่งฮะเราจะมีเรื่องราวของมิสเตอร์เคมาเล่าสู่กันฟังเพราะแกไม่ใช่ดังเฉพาะ ในการเป็นโค้ดของทีมดุกเท่านั้นครับท่านวังนครับนี่คือโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอลที่เรียกว่า dream t e a m dream team เนี่ยนะฮะเวลาไปแข่งโอลิมปิกไปแข่งบาสโลกเนี่ยนะฮะคนนี้ครับเป็นโค้ชเรื่องราวของแกถึงน่าสนใจเพราะนั้นก็จ่าจ่ายบอกว่ามันยาวอ่ะเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็จะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนเกินพอให้รู้ว่าไม์คิสคิลสกี้นั้นเป็นใคร แล้วก็ทำไมถึงเสียใจแทนเขาที่ทีมาไร้ดุกที่เขาโค้ชอยู่นั้นไม่สามารถจะไปเป็นคู่ชิงได้ก็ทําให้โอกาสที่เขาจะคว้าแชมป์มาอะไรสักครั้งหนึ่งส่งท้ายชีวิตอันยิ่งใหญ่ของเขานนเนี่ยไม่สามารถจะเป็นไปได้และเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับวันนี้เราจบกันตรงนี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ